วันนี้นะคะดิฉันดร.สรัญญาเสนสุภาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้กราบสวัสดีท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หวานค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ค่ะหัวข้อวันนี้พิเศษสุดเลยค่ะเอาวิทยากรของเรานะคะท่านอาจารย์ชยศเป็นท่านอาจารย์ต้องบอกว่าระดับประเทศที่สอนทางด้านเทรนเนอร์นะคะเป็นวิทยากรมากว่า30ปีท่านมีประสบการณ์การเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้กับองค์กรต่างๆนะคะในบริษัทใหญ่ๆต่างๆมากว่า15ปีแล้วก็ท่านจบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากจุฬาแล้วก็นิด้าค่ะหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาวิทยากรภายในขององค์กรเพื่อความยั่งยืนเรามีด้วยกัน4ซีรีส์4ครั้งนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามทั้ง4ซีรีส์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ครบทั้งเนื้อหาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้เป็นช่วงการแบ่งปันทุกท่านได้รับความรู้แบบฟรีๆนะคะไม่ต้องจ่ายสตางค์ค่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชยศนะคะเริ่มเลยการพัฒนาวิทยากรภายในขององค์กรเพื่อความยั่งยืนมันสำคัญยังไงคะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะยินดีนะครับขอเรียนขอสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกของ PMAT นะครับแล้วก็เรียกว่าแฟนคลับของทางดูเรียนคอปนะครับก็ประมาณ300คนนะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะมาแลกเปลี่ยนนะกับทาง PMAT นะครับก็คือว่าการพัฒนาวิทยากรภายในขององค์กรเพื่อความยั่งยืนเมื่อกี้อาจารย์หวานบอกว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยความสำคัญจะเข้ามาสู่เนื้อหาเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมี2ประเด็นหลักๆเพราะเรามีเวลาตกลงก่อนนะครับเราจะพูดคุยกันผมจะนำเสนอยกตัวอย่างเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงเศษๆนะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าผู้ฟังเนี่ยมีคำถามก็ถามมาในแชทได้นะครับเพราะเรามีทีมงานหลังบ้านของ PMAT ก็จะสรุปคำถามส่งมาให้อาจารย์นะแล้วอาจารย์ได้เห็นด้วยจริงๆอาจารย์ก็เปิดแชทไปด้วยแหละเผื่อบางข้อบางครั้งลืมเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้อาจารย์ได้เปิดแชทไปด้วยก็สามารถถามได้หรือตอนท้ายสุดจะมีถามอีกQ&Aก็ได้นะครับอ่ะงั้นวันนี้ขอเริ่มนี้ครับว่าเนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันดังนี้นะครับเราจะคุยเรื่องแรกเรื่องของหลักการว่าถ้าเราจะพัฒนาวิทยากรภายในมันต้องมีหลักการมี principle อะไรบ้างเนาะ3อย่างผมเรียกว่า 3S เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่า 3S มีอะไรบ้างนะครับส่วนอันที่2เรื่องของถ้าเราเชื่อในหลักการนั้นยึดหลักการนั้นแล้วอยากจะพัฒนาคนขึ้นมาเป็นวิทยากรขององค์กรเราจริงๆในบริษัทในโรงงานเราเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างซึ่งผมแบ่งมาหมด4กระบวนการเรียกว่า 4R เนาะ4ขั้นตอนอ่ะขออนุญาตเข้าไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับคือตอนนี้เราเจอวิกฤตกันมาเยอะเนาะจริงๆชีวิตผมนี่ก็ผ่านวิกฤตมาเยอะแต่ว่าวิกฤตใหญ่ในเมืองไทยที่เรียกว่าใกล้ๆที่ยังจดจำกันได้คือวิกฤตตอนต้มยำกุ้งเนาะปี2540ก็เป็นวิกฤตแรกเนาะที่พวกเรายังจำกันได้อยู่ตอนนั้นผมทำงานที่บริษัทเนสเล่นะฮะวิกฤตถัดมาเมื่อปี54ก็คือวิกฤตน้ำท่วมใหญ่นะครับน้ำท่วมใหญ่นี่ก็โอ้รุนแรงไม่พอไม่แพ้กันต้องหยุดอย่างผมเองต้องย้ายหนีไปอยู่จังหวัดระยองเลยนะครับไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเพราะว่าคูบอนรามินทาบ้านฝนน้ำท่วมนะแล้วล่าสุดวิกฤตโควิด19นะครับในปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าวิกฤตมันหลากหลายเหลือเกินที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นกับทั้งภาคบิสเนสธุรกิจคนทำงานหลากหลายแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผมจะคุยยังไงวันนี้นะครับว่าในเรื่องของวิทยากรภายในกับวิกฤตเหล่านี้นะครับงั้นกลับมาดูที่หลักการนะครับหลักการ3ข้อที่ผมเรียกว่า 3S นะครับหลักการข้อแรกก่อนนะครับหลักการข้อแรกคือคำว่า significant นะครับคำว่า significant หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องเชื่อมีหลักการก่อนว่าเฮ้ยทุกองค์กรทุกบริษัททุกโรงงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยมีเนื้อหามีองค์ความรู้สำคัญที่เราควรจะเก็บมาพัฒนาและก็ถ่ายทอดต่อให้เกิดประโยชน์ถ้าเราเชื่อหลักการข้อนี้ว่าทุกองค์กรมีเราควรจะเก็บไว้พัฒนาแล้วถ่ายทอดต่อหมายความว่าไงครับเช่นแต่ละหน่วยงานในบริษัทเราโรงงานเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโปรดักชันฝ่าย QA supply chain logistics นะครับการขายการตลาดเหล่านี้นะครับทุกองค์กรจะมีเนื้อหาองค์ความรู้นี้อยู่นะครับถ้าเราเชื่อว่าความรู้ตรงนี้มันสำคัญเราก็ต้องพร้อมจะถ่ายทอดครับในบางครั้งบางองค์กรไม่ได้เตรียมไว้ความรู้เหล่านี้ที่มันติดอยู่กับตัวพนักงานมันก็จะไปเขาตอนเขาลาออกตอนเกษียณฉะนั้นเราต้องเชื่อก่อนว่าเฮ้ยองค์กรเราเนี่ยมีเนื้อหาสำคัญที่ต้องถ่ายทอดและใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถัดไปเป็นหลักการที่2เรื่องของเซฟวิ่งนะครับ
หลักการข้อนี้ก็ชัดเจนนะฮะถ้าเราสามารถพัฒนาคนในบริษัทเราโรงงานเราเป็นพิธีกรภายในได้เนี่ยหลักข้อนี้ผมใช้คำว่าการพัฒนาคนในที่ใช่แสดงว่ามันต้องมีการเลือกเนาะว่าจะเลือกใครดีถ้าเราเลือกคนที่ใช่พัฒนาเขาได้แล้วเขาสามารถสอนต่อได้อันนี้แหละครับมันจะเป็นการช่วยให้องค์กรประหยัดได้ในระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีคนในเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการจากวิทยากรภายนอกคอนซัลแทนต์ภายนอกพวกเราก็รู้อยู่นะครับว่าค่าตัววิทยากรแต่ละคนมันก็ราคาสูงเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่มีบัดเจ็ตบัดเจ็ตไม่พอเนี่ยยุ่งเลยถ้าเรามีคนในพร้อมเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ S ตัวที่3ครับ sustainable นะครับคำนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงต้องเชื่อในหลักการที่ว่าเราบริษัทเราโรงงานเราต้องพึ่งพาตัวเองได้นะการพึ่งพาตัวเองได้นั่นแหละคือความยั่งยืนที่แท้จริงขององค์กรเช่นตอนนี้เราเจอภาวะโควิดกันหลายคนบอกอาจารย์โควิดมาแล้วยอดขายไม่ดีสต็อกบวมการพัฒนาคนขอหยุดไว้ก่อนนะครับมันมีคำว่าหยุดเมื่อหยุดมันจะไม่ยั่งยืนฮะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ได้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้การพัฒนาคนมันต่อเนื่องยั่งยืนไม่หยุดเพราะถ้าเกิดหลังโควิดปั๊บเราไม่พร้อมคนเราไม่พร้อมปั๊บไปสตาร์ทตอนนั้นอาจจะไม่ทันแล้วนะครับฉะนั้นหลักการ3ข้อเนี่ยก็อยากจะฝากผู้ชมผู้ฟังไว้ถ้าเราเป็นส่วนใหญ่เป็นสมาชิก Pbat ก็เราทำงานในแวดวง HR ด้วยกันเนาะหลายคนก็บอกอาจารย์รู้หลักการ3ข้อเนี้ยรู้แล้วยังไงครับอันนี้มันเป็นสเต็ปแรกที่เราจะต้องนำเสนอให้ผู้บริหารหัวหน้าเราเจ้านายเรา buy in เพราะการที่เราจะพัฒนาวิทยากรภายในหลายคนบอกโอ้ยเสียเวลาไปจ้างคนอื่นดีกว่าง่ายกว่ามั้ยคนเราจะพัฒนาได้จริงเหรออย่างนี้เป็นต้นนั้นหน้าที่ของเราในฝั่ง HR ที่ทำโปรเจกต์นี้นะครับต้องตอบคำถามตามหลักการให้ได้ว่าต้องทำให้ผู้บริหารเชื่อให้ได้ว่าเฮ้ยองค์กรเรามันมีเนื้อหาสำคัญมันมีคอนเทนต์สำคัญที่เราจะต้องถ่ายทอดเรื่องบางเรื่องเป็นคอนเทนต์ที่คนในองค์กรต้องถ่ายทอดกันเองด้วยนะเช่นสมัยก่อนผมทำงานที่ Nestle นะครับมันมีหลักสูตรชื่อว่า Key Account Management คือการบริหารลูกค้ารายสำคัญโอ้หลักสูตรเนี้ยจะเอาคนนอกบริษัทเนสเซ่มาสอนได้เหรอไม่ได้เพราะการค้าการขายกลยุทธ์ของเรามันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวองค์กรงั้นตรงเนี้ยทุกองค์กรต้องเชื่อตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยเรามี significant content นะหลังจากนั้นข้อที่2ที่ HR เราต้องทำคืออะไรครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าทำแล้วมัน saving จริงsaving จริงนะเช่นยกตัวอย่างเราผมทำงานสมัยก่อนขออนุญาตยกตัวอย่างที่เนสเซ่แล้วกันเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้รับการส่งไปเทรนให้เป็นวิทยากรภายในขององค์กรอยู่3หลักสูตรเนาะพอกลับมาปกติหลักสูตรที่เราต้องสอนเนี่ยเราใช้ของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นของต่างชาติหลักสูตรหนึ่งก็ใช้เงินประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะครับแต่พอเขาส่งผมไปเทรนนะเป็นตัวแทนไปเทรนเสร็จปั๊บได้เซอร์ติฟายมาเรียบร้อยได้รับการเรียกว่ารับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผมก็เอาหลักสูตรนั้นนะกลับมาสอนนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ต่อครั้งประมาณ 60%ซึ่งอันนี้เราสามารถทำคำนวณได้ว่าสิ่งที่ประหยัดไปหารด้วยสิ่งที่เราลงทุนนะครับคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละเขาเรียกว่า return on investment หรือ ROI ซึ่งเราสามารถคำนวณได้นะครับส่วนที่3ก็บอกได้เลยว่าต้องย้ำกับผู้บริหารให้ได้ว่าถ้าเรามีโครงการนี้เราพัฒนาคนได้พร้อมเราจะไม่ได้หยุดในการพัฒนาคนนะครับในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักการถ้าหลักการนี้ผ่านนะครับเราเองต้องเชื่อในหลักการเราเองต้องเอาหลักการนี้ไปขายให้กับผู้บริหารนะครับเขาอนุมัตินะครับถ้าเขาบอกเห็นด้วยในสิ่งที่อยู่พูดว่าเฮ้ยเรามีคอนเทนต์ที่สำคัญเฮ้ยทำได้ระยะยาวมันประหยัดได้แล้วจริงๆยั่งยืนว่ะเราไม่ควรจะหยุดในการพัฒนาคนถ้าเขารับปั๊บเราไปนะครับดูถัดไปยกตัวอย่างหลายๆองค์กรนะครับที่เขามองเห็นเรื่องนี้สำคัญนะครับในโลโก้ที่ปรากฏอยู่บนสไลด์เนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าที่ผมไปเป็นเทรนเนอร์ช่วยเขาพัฒนาวิทยากรภายในนะครับในแต่ละบริษัทเหล่านี้เขาจะเรียกชื่อคนที่มาเรียนแตกต่างกันนะผมแชร์ให้ฟังบางบริษัทเขาก็เรียกว่าอาจารย์คนเหล่านี้เราคัดมาแล้วเป็น internal trainer เขาเรียกว่าเทรนเนอร์ภายในอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาที่จ้างผมเข้าไปเขาเรียกผมว่า external trainerแต่บางที่เขาก็เรียกว่า instructor นะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปช่วยงานทีมอยู่ทีมหนึ่งของบริษัทปตท.สผ.น้องๆที่มาเรียนหลักสูตรเหล่านี้เขาก็จะใช้คำว่าเขาเป็น instructor นะครับบางที่บางบริษัทก็เรียกคนเหล่านี้เป็น facilitator
facilitator คืออะไรครับกระบวนการก็เป็นเรียกว่าการจัดการการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ผู้สอนเนี่ยใช้วิธีการดึงความรู้เรียกว่าอะไรนะสร้างกิจกรรมขึ้นมานะครับบางที่เขาเรียกว่า change agent บางที่เรียกว่าครูฝึกผมเคยไปสอนเทรนเนอร์ที่ BTS เขาก็เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นครูฝึกนะครับหรือแม้แต่ทางบริษัทที่เป็นเรียกว่าเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยก็เป็นครูฝึกทางเทคนิคนะนั้นชื่อเนี่ยแล้วแต่จะเรียกเนาะความหมายคือปั้นมาพัฒนามาเพื่อเป็นวิทยากรภายในนะครับแล้วถามว่าวิทยากรภายในเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการกันเนาะผมจะแชร์กระบวนการให้ฟังว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์ไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆในหลักสูตรพวกเทรนเดอร์เทรนเนอร์ปั้นคนเหล่านี้ผมก็เลยสรุปออกมาเป็นกระบวนการได้4ขั้นตอนเรียกว่า 4R นะครับในการพัฒนาคนภายในให้เป็นวิทยากรองค์กรไปดูกันเลยว่า 4R มีอะไรบ้างนะครับ 4R ก็มีการ recruit มี reskill มี restart แล้วก็ retain นะครับแล้วเราจะเริ่มเจาะกันทีละตัวเลยนะครับขอไปที่ตัวแรกนะ recruit เนี่ยพวกเราเป็น HR ด้วยกันก็จะรู้ละอ๋อคำนี้คือสรรหาคัดเลือกเช่นเดียวกันฮะปกติเราอยากได้คนมาทำงานในองค์กรเราโรงงานเราบริษัทเราก็ต้องมีการ recruit ฉะนั้นการที่เราจะปั้นคนภายในให้เป็นวิทยากรเราก็ต้อง recruit เหมือนกันนะครับไปดูนะครับว่ามันมีการรีคูทเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างคราวจริงๆแล้วเนี่ยการสรรหาคนเป็นวิทยากรเท่าที่ผมเห็นหลายๆบริษัทที่ผมไปพบเจอมาเนี่ยครับเขาก็มีเกณฑ์มีไครเทียในการเลือกที่หลากหลายมากๆนะครับแต่เท่าที่ผมสรุปดูไอ้ตัวที่คอมมอนที่เหมือนกันนะผมมักจะถามเขาว่าเลือกกันมายังไงครับเนี่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยผู้บริหารเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์เราก็เลือกคนที่ทำงานดีมีผลงานในแต่ละฟังก์ชันครับบางคนมาจากโปรดักชันบางคนมาจากซัพพลายเชนบางคนมาเป็นเซลล์บางคนฝ่ายบัญชีคนเหล่านี้หัวหน้างานเขามองแล้วเล็งแล้วว่าเฮ้ยคนนี้โอเคเก่งในงานตรงนี้เห็นไหมครับเขาคนนั้นจะต้องมีรีซัลท์ที่ดีในสิ่งที่เขาจะสอนถ้าเขาจะมาเราจะปั้นคนให้มาสอนทางด้านโปรดักชันเขาก็ต้องเป็นคนหน้างานทำฝ่ายโปรดักชันที่มีผลงานด้านโปรดักชันที่ดีนะเราถึงจะเลือกมานั่นคือเรื่องของรีซัลท์ตัวที่สองนะครับตัวที่สองคืออะไรการจะสรรหาคนมาเนี่ยนอกจากเขาทำงานดีแล้วเขาต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยหมายถึงพูดจากับคนรู้เรื่องเจอผู้คนได้ไม่ใช่เก่งแต่งานแต่พูดไม่ได้นะนั้นตรงนี้สองหลักเกณฑ์แรกที่ผมเห็นบ่อยๆว่าพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องทำงานดีมีผลงานรีซัลต์ต้องดีสองมีมนุษยสัมพันธ์รีเลชั่นต้องดีพร้อมพบปะผู้คนนะเขาเรียกว่าบางบริษัทบอกว่าอะไรไหมอาจารย์คนที่เลือกมาเนี่ยหัวหน้าเลือกมาเลยหัวหน้าบอกว่าใช่เพื่อนงานบอกว่าเฮ้ยโอเคดีเพื่อนร่วมงานก็ยอมรับนะก็โอเคตอนนี้บางบริษัทที่ผมเห็นเนี่ยหรือเวลามีคำถามมาใน Facebook ผมบ่อยๆว่าเฮ้ยอาจารย์ครับแล้วเรื่องอายุงานของคนที่เราจะเลือกมามีผลไหมเราถามว่าอายุงานหมายความว่าไงเนี่ยคนนี้ทำงานกับบริษัทเรามา3ปีคนนี้7ปีฉะนั้นเวลาจะเลือกคน7ปีมาสิอาจารย์เพราะว่าคนที่อายุงานเยอะน่าจะรับการยอมรับนะอันนี้ขออนุญาตตอบนะครับก็คือว่าเรื่องของอายุงานของคนที่เราจะเลือกเข้ามาเป็นวิทยากรภายในเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรขึ้นอยู่กับ culture นะครับว่าที่นั่นเน้นระบบเรียกอะไร seniority ใครอยู่ก่อนมาก่อนจะต้องได้รับเลือกอ่อนเชื่อเนี่ยอาวุโสก็ต้องเป็นแบบนั้นนะถ้าบริษัทเราเชื่อเรื่องอาวุโสไม่ได้อาจารย์เอาคนอายุน้อยมาสอนคนอายุมากไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ต้องการเชื่อถืออันเนี้ยอายุงานมีผลครับแต่ถ้าองค์กรที่ผมไปเจอมาสมัยใหม่หลายๆที่ไม่นะครับลูกศิษย์ที่มาเรียนเป็นวิทยากรที่เขาเลือกมาเนี่ยอายุ26ก็มี27ก็มี28ก็มีก็แสดงว่าบางองค์กรไม่ได้ดูที่อายุงานอย่างผมทำงานที่ Nestle เมื่อตอนปี2540น่ะช่วงวิกฤตนะผมจำได้บริษัทส่งผมไปเทรนตอนนั้นผมเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็อายุประมาณสัก29 30นะครับประมาณนั้นเป็นซูเปอร์วิเซอร์แต่เนื่องจากว่าโอเคหัวหน้ามองว่าโอเคเราทำงานได้ดีผมอยู่ฝ่าย HR ดีเรามีเซลมีแล้วผมก็ชอบพบปะผู้คนแม้กาผมเป็นคนต่างจังหวัดผมเป็นคนสุพรรณผมชอบเจอผู้คนอยู่แล้วหัวหน้าก็บอกชยศอยู่อ่ะเราจะส่งไปเทรนนะก็ไปส่งไปเทรนนะครับเราบอกพี่แล้วผมเป็นแค่ซูเปอร์วิเซอร์อายุ29เนี่ยกลับมาผมต้องสอนใครบ้างอ๋อก็สอนได้หมดแหละเพราะหลักสูตรของยูเนี่ยเราจะเปิดเป็นหลักสูตรแบบคอร์เปอเรทใครสมัครมาเรียนก็ได้บอกเขาหรอพี่แล้วผู้ใหญ่จะเรียนกับผมเหรอว่าไม่เป็นไรที่บริษัทเราที่ Nestle เนี่ยเราอยู่สอนเนี่ยคนสมัครอาจจะเป็นเมเนเจอร์ไดเรคเตอร์ AVP ได้หมดเพราะของเราไม่มีปัญหาเรื่องของอายุงานนั้นตรงนี้เ
ใครที่เหลือในการสรรหาคนที่เราจะมาพัฒนาไปเรียกก่อนเนี่ยเรื่องอายุงานขึ้นอยู่กับ culture องค์กรนะครับโอเคช่วงนี้ถ้าใครมีคำถามก็ถามไปในแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานหลังบ้านจะส่งมาที่มาให้ผม ถัดไปถ้าเรา recruit ได้แล้วเนี่ยนะครับคือเราสมมติเราเลือกมาได้แล้วเรามีเกณฑ์ตรง recruit เดี๋ยวขอย้อนกลับได้หนึ่งครับเพื่อควรผู้ช่วยเนี่ยย้อนกลับถึง recruit นิดหนึ่งว่าตอนนี้ในทางปฏิบัติลืมเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยในชีวิตจริงมันเป็นยังไงผมขอยกตัวอย่างสถานที่แห่งหนึ่งเป็นลูกค้าผมเนี่ยครับโรงงานอยู่ที่สระบุรีนะครับเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะพัฒนาคนในเป็นวิทยากรสิ่งที่เขาทำน่าสนใจมากเขามีไครทีเรียชัดเจน1 2 3คัดคนเข้ามานะครับคัดเสร็จปั๊บเขาก็จะให้ทางเขาเรียกว่าอะไรนะคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมสัมภาษณ์พูดคุยก่อนด้วยนะครับว่าถ้ามาทำเขาต้องทำหน้าที่อะไรทำแล้วเขาได้อะไรนะครับพอเป็นที่รู้ด้านนี้ปั๊บหลังจากนั้นถึงไปโปรเซสถัดไปคือเอาวิทยากรที่เลือกมาแล้วในพัฒนาหลายๆองค์กรทำพาร์ทรีคูทได้ดีเช่นเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนผมทำให้กับปตท.สผ.เนี่ยนะครับไปจัดอบรมที่ถ้าจำไม่ผิดที่อัมพวาน้องๆที่มาเทรนผมถามว่าแล้วน้องๆมาได้ยังไงการบอกองค์กรคัดเลือกมาครับเหรอแล้วเป็นไงบ้างดีไหมบอกดีมากอาจารย์เนี่ยทุกคนจะได้รับจดหมาย invitation จาก CEO เลยเหรอว้าวเขาเลือกยูมาใช่ CEO เขียนเลยว่ายูได้รับการคัดเลือกมาทำหน้าที่นี้นี่แหละครับเทคนิคการรีครูทเห็นไหมครับเลือกนอกจากรีซาวแล้วรีเลชั่นแล้วยังต้องมีการเสริมทางใจต้องรีคอกไนท์เขาด้วยนะครับนี่คือเรื่องของรีครูทโอเคถ้าอย่างนั้นต่อเลยครับไปที่พาร์ทของการรีสกิลเนาะการรีสกิลหมายความว่าเฮ้ยเราเลือกมาแล้วรู้แหละเขาทำงานเก่งเขาทำงานดีมีมนุษยสัมพันธ์แต่บางคนอาจจะไม่มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรอันนี้ต้องเสริมเนาะการเสริมทักษะด้านวิทยากรเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ด้านหลักๆเนาะด้านแรกก็เรียกว่าคอนเทนต์คือบางทีเวลาเราจะเป็นวิทยากรภายในองค์กรเรารู้แหละเรามาจากฝ่ายโปรดักชันเราเรื่องโปรดักชันนะตอนนี้การเตรียมเนื้อหามันต้องเตรียมยังไงหรือบางทีเรามาจากฝ่ายเซฟตี้เราต้องสอนเรื่องเซฟตี้ให้กับโรงงานเราทำงานเรื่องเซฟตี้มาตลอดเลยเพื่อนร่วมงานก็ยอมรับเราแต่เราไม่เคยเป็นเทรนเนอร์แล้วเขาเรียนกันยังไงเนื้อหาคอนเทนต์ต้องทำยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังเป็นทักษะในการเตรียมเนื้อหานะเรียกว่าคอนเทนต์สกิลอันที่สองจะเป็นทักษะเรื่องการเลือกวิธีการสอนหลายคนคุ้นเคยว่าวิทยากรส่วนใหญ่เขาก็พูดอาจารย์ทำสไลด์ PowerPoint นั่นอาจจะเป็นแค่หนึ่งวิธีการเนาะแต่จริงๆวิธีการสอนมันมีหลายวิธีนะครับว่าเราสอนแบบไหนได้บ้างซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการสอนการเลือกวิธีการสอนมันมี2วิธีเดี๋ยวไส้ในเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับอันที่3นี่คือเรื่องของทักษะการสื่อสารถ่ายทอดนะ delivery skill สำหรับบางคนที่ทำงานดีทำงานเก่งมี result เลือกมาถูกแล้ว2อาจารย์เขามี relation ดีนะฉะนั้นพาร์ทของเขาว่าอาจารย์บางคนเขาอะมีสกิลด้านการสื่อสารดีอยู่แล้วมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วถ้าเป็นงั้นจริงนะครับทักษะข้อนี้เราก็ไม่ต้องไปเสริมเยอะเสริมเฉพาะคนที่ไม่ค่อยถนัดบางคนบอกอาจารย์ทำงานเก่งมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานดีแต่พอสอนคนกลุ่มใหญ่สัก10คน15คนที่มาต่างแผนกอาจารย์เขาตื่นเต้นว่ะอันนี้ก็ต้องมีวิธีการสื่อสารถ่ายทอดเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราคัดคนรีครูทมาแล้วเนี่ยเราต้องเสริมสกิลเสริมทักษะเขาในสามด้านไปเจาะมาดูทีละด้านนะครับด้านแรกก็คือว่าเรื่องการเตรียมเนื้อหาหรือ content skill ผมให้หลักพื้นฐานง่ายสุดเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราจะต้องไปเทรนใครเราจะพัฒนาใครให้เป็นวิทยากรเราต้องสอนและบอกก่อนว่าเฮ้ย content แบบเบสิกที่สุดนะให้ใช้ content sequence เรียงตามนี้เลย what why howwhat หมายความว่ายังไง what ก็คือว่าเรื่องที่จะสอนคืออะไรหมายถึงอะไร what is content อย่างนี้เป็นต้นเช่นถ้าเราบอกว่ามาเลือกพนักงานมาแล้วคนนี้เราเลือกมาถูกคนแล้วและเขาจะสอนเรื่อง safety ในโรงงานอย่างเงี้ยพอบอกว่าเราต้องถ้าเขาต้องสอนเรื่อง safety ก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องบอกพนักงานให้ได้ว่าระบบ safety ของบริษัทเราเป็นยังไงมันคืออะไรนะ what is content คือ what is safetyแต่ถ้าสอน5สอก็ต้องบอกให้ได้ว่า what is 5s what is 5สอ5สอคืออะไรเนี่ยพาร์ทนี้คือพาร์ทแรกของการที่จะเตรียมเนื้อหาคือต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เราจะสอนมันคืออะไรเริ่มต้นเนาะเมื่อรู้ว่าอะไรแล้วคอนเทนต์ถัดมาที่สำคัญนะครับก็คือว่าจะต้องตอบได้ว่าทำไมคนเรียนเขาต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ด้วยหัวข้อนี้ด้วย
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับคืออะไรผมเองเนี่ยเคยได้รับการเรียกว่าอะไรนะมอบหมายจากบริษัทตอนนั้นทำงานที่โรงกลั่นบางจากปิโตรเลียมให้สอนเรื่อง 5S คืออีตรงพาร์ท What is 5S เนี่ยท่องได้หมดเลยสะสารสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัย What เนี่ยได้พอ Why เนี่ยฮะตกม้าตายนะครับตรงที่ว่าพนักงานถามว่าพี่ชยศครับงานผมเนี่ยคืองานด้านการขายผมต้องไปเจอลูกค้าทำไมผมต้องเรียน 5S ด้วยพี่ผมไม่เห็นพอยต์เลยผมไม่เห็นประโยชน์เลยโอ้โหอันเนี้ยพลาดเลยวิทยากรลืมเนาะที่จะต้องมีตอบให้ได้ว่าเหตุผลที่เขามาเรียนคืออะไรเขาจะได้ประโยชน์อะไรอันนี้เรียกว่า why ทั้งได้ why must they learn นะครับอ่ะส่วนที่3ในพาร์ทของทางเนื้อหาคืออะไรครับเราจะต้องบอกผู้เรียนให้ได้ว่าเรื่องที่สอนเนี้ยก็มีวิธีทำอย่างไรขั้นตอนอย่างไรhow must they do หมายความว่าคนที่เตรียมเนื้อหาเนี่ยต้องเตรียมให้ได้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากให้พนักงานทุกหน่วยงานในบริษัทเนี่ยทำเรื่อง 5S พอบอกจะทำ 5S ปุ๊บเราต้องสตาร์ทก่อนคอนเทนต์เราบอกได้อย่างว่า what is 5S why ทำไมเขาต้องเรียน 5S มันดียังไงมันเรียบร้อยแล้วมันยังไงประหยัดเวลาทำงานยังไงหาได้ไหมตอบได้ไหมถ้าได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะบายไอเดียเนาะผมเคยมีตัวอย่างนึงที่ต้องสอน 5S ให้พนักงานขายที่บริษัทที่ผมทำงานด้วยเนี่ยน้องๆเขาถามว่าพี่มาเรียน 5S แล้วมาเกี่ยวข้องกับการขายผมยังไงยอดขายมันจะขึ้นหรือถ้าทำ 5S เนี่ยแทนที่จะรีบไปหาลูกค้าผมก็เลยถามเขาว่าแล้วปกติเวลาอยู่ทำงานขายเนี่ยพอขายเสร็จแล้วพอสิ้นเดือนกลับมาที่ออฟฟิศอยู่ต้องทำอะไรก็ต้องทำรีพอร์ตสรุปต่างๆนานาเนี่ยกลับเข้ามาก็ไม่มีเวลาจะมาเรียนมาประชุมหรอกต้องทำเปเปอร์เยอะแยะเลยเป็นต้นผมก็ถามว่าแล้วปกติอยู่รู้ไหมอยู่ใช้เวลาทำเปเปอร์เท่าไหร่ก็นานอยู่ครับ 2-3 ชั่วโมงเลยครับบอกเอางี้ถ้างั้นทีมเราเนื่องจากผมเป็นเซลล์เทรนเนอร์อยู่ในยูนิตนั้นผมก็เลยบอกเซลล์ในทีมว่าเอางี้เราไปเก็บข้อมูลกันเนาะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราใช้เวลาในการทำเปเปอร์เนี่ยนานไหมลองไปหาข้อมูลหน่อยซิแต่สัปดาห์แต่ละเดือนเนี้ยย้อนหลังสัก6เดือนดูเนาะว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ปรากฏว่าก็จะมาบอกว่าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยเฉลี่ยนะกว่าจะทำเปเปอร์เสร็จเราบอกถ้างั้นเดี๋ยวขอน้องเป็นตัวแทนสัก3คนเนาะขอจากภาคกลาง1ภาคใต้1ภาคเหนือ1เดี๋ยวเราจะเอา3คนเนี้ยมาลองใช้กระบวนการ 5S ดูว่าถ้าไปใช้ในงานขายแล้วจะลดเวลาการทำเปเปอร์ลงได้ไหมเป็นต้นเนาะก็ใช้เวลาทดลองกับน้องกลุ่มนี้ประมาณ2เดือนนะครับปรากฏว่าสามารถลดระยะเวลาในการทำเปเปอร์งานแอดมินของเซลล์ได้ประมาณจาก2ชั่วโมงครึ่งเหลือแค่ชั่วโมงเดียวฉะนั้นตรงนี้พอมันลดไปปั๊บนี่จึงต้องเป็นเหตุผลว่า why ทำไมต้องควรจะทำเพราะอยู่ลดเวลาทำเปเปอร์เอาเวลาไปขายของได้เพิ่มพอเขาบายตรงนี้ปั๊บเขาก็จะถามว่าพี่แล้วเวลาการทำ 5S ในงานขายมันต้องทำยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างเนี่ยคือพาร์ท how นะครับคือ how นั่นคือวิทยากรเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานทักษะด้านการเตรียมเนื้อหานะครับ what why how ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเราได้พื้นฐานนี้ได้ปั๊บในอนาคตเนี่ยเราสามารถสลับได้นะครับปัจจุบันมันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ what why how เนี่ยมันโบราณอาจารย์เราน่าจะกระตุ้นให้เขาเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ใน start with why ไม่เป็นไรครับ why เนี่ยมันก็ไปสลับกับ what ได้อยู่แล้ววอตมาก่อนวายหรือจะวายมาก่อนวอตได้หมดแต่หน้าที่ของเทรนเนอร์คือเตรียมเนื้อหาให้ครบนะครับทั้งวอตวายและฮาวนะครับอ่ะผมเล่าตัวอย่างไปเยอะขอยกตัวอย่างทางด้านซอฟต์สกิลบ้างก็ได้ครับเพราะตอนนี้เห็นฮิตอยู่เนาะเช่นหลักสูตรสอนเรื่องการโค้ชหรือโค้ชชิ่งอย่างเงี้ยถ้าเราบริษัทส่งเราไปเซอร์ติฟายไปเรียนโค้ชชิ่งมาเฮ้ยเรียนมาแล้ว60ชั่วโมงกลับมาเสร็จปั๊บต้องมาสอนเฮ้ยต้องเตรียมเนื้อหายังไงเพราะเราตอนไปเรียน5วัน7วัน60ชั่วโมงมันเยอะเหลือเกินเนาะแต่พอจะมาสอนคนในองค์กรวิทยากรต้องตั้งสติดีๆครับ what why how สิ่งแรกถามตัวเองก่อน what is coaching ถ้าตอบได้เนี่ยแปลว่าเราทำหน้าที่ถูกต้องและไม่ใช่ตอบตามทฤษฎีนะว่า coaching คือการนำพา coaching จากจุด A ไปจุด B อันนั้นไม่ผ่านนะครับพูดอย่างนั้นคนงงนะจุด A อยู่ไหน B คืออะไรพนักงานในโรงงานงงตาแตกเดี๋ยวเราจะไปสอนเทคนิคว่าเฮ้ยพูดยังไงไม่ให้เขางงอีกส่วนหนึ่งแต่เอาว่าเรื่องคอนเทนต์ก่อนว่าเราต้อง start what is coaching coaching คืออะไรแบบง่ายๆพอเรารู้แล้วอ๋อ coaching คืออะไรทุกทำไมเขาต้องเรียนด้วยทำไมพี่ต้องให้ผมมาเรียนด้วยผมเป็น supervisor เป็น manager ทำไมต้องเรียนเรื่อง coaching ด้วยล่ะหน้าที่ของเทรนเนอร์จะต้องเตรียมเนื้อหาได้ว่า
ประโยชน์ที่หัวหน้างานจะได้รับจากการใช้ทักษะโคชชิ่งในงานเขาคืออะไรทำแล้วลูกน้องเขามีผลงานดียังไงทำแล้วลูกน้องเขามีความสัมพันธ์ผูกพันกับองค์กรอย่างไรตรงนี้แหละคือ why ของโคชชิ่งถ้าเราพูด why เสร็จปุ๊บคนเรียนบอกเออนั้นมันก็สำคัญจริงนะพี่แล้วโคชชิ่งมันต้องทำอย่างไรล่ะเนี่ยเขาถามหา how แล้วขั้นตอนคืออะไรคนที่สอนเรียนโคชชิ่งบอกอ๋อขั้นตอนไม่ยากไม่ยากนะฟังให้เป็นถามให้เป็นสะท้อนกลับให้ได้อย่างเงี้ยค่อยๆไป what why how คือเรื่องแบบนี้ครับอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับทักษะแรกที่ผมบอกว่าวิทยากรต้องมีเรื่อง content skill นะครับช่วงนี้ถ้ามีคำถามก็ส่งแชทมาได้เลยนะครับอ่ะผมขอต่อนะครับว่าหลังจากทักษะได้เนื้อหาต่อไปเป็นทักษะเรื่องของการวิธีการสอนจากภาพที่พวกเราเห็นนะครับถ้าวิธีการสอนแรกเนี่ยก็คือวิธีสอนให้คนเรียนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจมันก็มีศัพท์ทางการเรียนรู้เขาเรียกว่า lecture based learning lecture based learning ก็คืออะไรอ๋อให้เรียนรู้ผ่านการบรรยายเน้นการบรรยายใครเป็นคนบรรยายครับวิทยากรเนี่ยครับวิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จะเป็นคนบอกเป็นคนบรรยายวิทยากรจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ผู้พุชคอนเทนต์ให้ผู้เรียนนะครับส่วนผู้เรียนจะเป็นการนั่งฟังนะอย่างในภาพจะเห็นได้ว่าผมกำลังทำบทบาทก่อนสอนให้ผู้รู้และเข้าใจอะไรบางอย่างวิทยากรในภาพคืออาจารย์ชยศเองจับไมค์พูดอธิบายใช้ประกอบฟลิปชาร์ตคนเรียนก็จะนั่งฟังนี่คือสไตล์การสอนให้รู้และเข้าใจนะครับการสอนแบบนี้การสอนแบบนี้นะครับในบริษัทโรงงานเราสามารถมีได้หลายหัวข้อนะครับเช่นเอาง่ายๆเลยพนักงานใหม่มาเริ่มงานเขาเรียกว่าทำอะไรครับปฐมนิเทศ orientation ไปทำไงให้เขารู้ประวัติความมาของบริษัทเรารู้จักว่าทำค่านิยมรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำรู้ว่าบริษัทเราขายอะไรบริษัทเราผลิตอะไรเนี่ยครับหัวข้อเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่สอนให้รู้และเข้าใจ orientation ระบบความปลอดภัยในบริษัทเรา safety system เป็นยังไงเนาะค่านิยมองค์กรเป็นยังไงกระบวนการในการขนส่งโลจิสติกบริษัทเราทำยังไงนะอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าหัวข้อที่ให้ความรู้ความเข้าใจหรือบางทีเราก็บอกต้องการสอนให้พนักงานรู้ว่าช่องทางทางการตลาดและการขายบริษัทเรามีอะไรบ้างเนี่ยตัวแทนที่มาจากฝ่ายขายฝ่ายการตลาดที่เราเลือกมาเป็นเทรนเนอร์เขาจะต้องรู้แล้วอ๋อทางนี้ต้องใช้วิธีการสอนให้เขารู้และเข้าใจเนาะว่ามีกี่ช่องทางขายแบบไหนกันบ้างนะครับหรือกระบวนการผลิตของเราเราผลิตแบบไหนนะครับ front end back end บางที่จะมีศัพท์เยอะแยะซึ่งพอมาพูดเสร็จปั๊บคนเรียนงงงั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเรียนรู้เลยว่าเราต้องมีทักษะวิธีทำให้คนเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับนี่คือการสอนให้รู้ให้เข้าใจบทบาทหลักอยู่ที่ตัววิทยากรจะเป็นคนบอกคนเรียนจะเป็นคนฟังคนวิทยากรก็จะนำเสนอจะสอนสามารถสอนผ่านอะไรได้บ้างครับสไลด์ PowerPoint ได้ฟลิปชาร์ตได้พูดอย่างเดียวก็ได้นะครับถัดไปไปดูทักษะการเลือกวิธีการสอนอีกแบบนึงแบบนี้เป็นการสอนให้คนเรียนให้เขาทำเรียนเสร็จต้องทำได้นะจากในภาพเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ผมประมาณ4คนมาเรียนเรื่องการทำเขาเรียกว่าทักษะการเขียนหลักสูตรทักษะการทำเนื้อหาพอเราสอนแบบแรกไปแล้วให้เขารู้พอรู้เสร็จปั๊บผมจะใช้วิธีการว่าให้สอนโดยวิธีให้เขาทำก็ให้โจทย์ต่างคนต่างทำเลยครับให้เวลาทำ 40-30 นาทีทำเสร็จเอามาแชร์กันมาถกกันนะครับการเรียนรู้แบบนี้เขาเรียกว่า activity based learning หรือ ABL การเรียนแบบนี้ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับพนักงานที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางวิทยากรให้โจทย์ observe ยืนดูคอยจดบันทึกคอยเห็นให้ feedback แต่หน้าที่หลักผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางนะสังเกตนะครับคนเรียนต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเรียกว่า activity นะครับวิทยากรทำหน้าที่ pull content จากผู้เรียน pull คืออะไรครับเราก็ใช้ทักษะการถามว่าโอเคแล้วเมื่อกี้ที่ทำเป็นไงบ้างแชร์ให้เพื่อนฟังหน่อยเดี๋ยวเขาจะตอบเขาจะตอบคอนเทนต์เขาแล้วปกติอยู่สอนหัวข้ออะไรที่องค์กรอ๋อผมสอนเซฟตี้ครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยเซฟตี้เป็นไงเขาก็จะเล่าตรงนี้แหละครับเราจะได้คอนเทนต์จากผู้เรียนวิธีการสอนให้ทำเป็นทำได้เนี่ยนะครับก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยต้องลงมือทำต้องแอคชั่นต้องลงมือทำจะเรียกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนะแอคทิวิตี้ได้นะครับตอนนั้นถ้าถามว่าหัวข้ออะไรบ้างที่ในบริษัทในโรงงานเนี่ยวิทยากรจะใช้การสอนวิธีนี้นะครับก็มีเยอะนะครับถ้าในภาคของเรียกว่าโรงงานโปรดักชันมีเยอะเลยเนาะเช่นอะไรดีเทคนิคการอะไรในโรงงานผลิตที่ผมเห็นนะเทคนิคทักษะการขับโฟล์คลิฟต์ขับรถโฟล์คลิฟต์อย่างเงี้ย
การขับรถฟอร์คลิฟต์เนี่ยมันสอนได้2แบบเนาะก็คืออะไรสอนแบบให้รู้เฉยๆการขับฟอร์คลิฟต์มี4ขั้นตอน1 2 3 4อันนั้นคือแค่รู้แต่คนที่มาเรียนเขาต้องไปขับเองได้ฉะนั้นต้องให้เขาลงมือทำไอ้ที่บอกว่าลงมือทำกิจกรรมคืออะไรเขาต้องได้ขับนะได้ทดลองนะได้เจอรถนะอันนี้แหละครับมีหลายๆหลักสูตรที่สามารถใช้การสอนแบบนี้ได้นะครับขออนุญาตดูให้มีอะไรบ้างเช่นเทคนิคการดับเพลิงสังเกตมั้ยในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมเคยทำงานเนี่ยที่มีทักษะการดับไฟเขาจะมีเตาแก๊สมาจุดให้เราหมุนการฉีดไอตัวถังดับเพลิงเคมีแบบโฟมแบบเคมีอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าสอนแบบให้เขาได้ทำฉะนั้นไม่ใช่มานั่งฟังอย่างเดียวถ้าฟังอย่างเดียวคือสอนให้รู้แต่วิธีอันนี้คือสอนให้ทำได้ด้วยตัวเขาเองนะครับเช่นอะไรอีกครับเทคนิคการประชุมอย่างเงี้ยถ้าใครสอนเรื่องเทคนิคการประชุมอยากให้คนเรียนเนี่ยประชุมได้ประชุมได้คืออะไรอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่สอนให้รู้เรื่องเดียวว่าจะต้องสอนให้เป็นไงครับให้เขาสามารถนำประชุมได้จริงเป็นต้นนะโทษทีเมื่อกี้ผมเห็นนะครับมีคนถามมานะในแชทบอกว่าอยากให้อาจารย์ชัยยศเนี่ยนะครับยกตัวอย่างของธนาคารบ้างค่ะในหัวข้อ method skill โอเคงั้นยกเลยนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บอาจารย์เคยทำงานที่ธนาคารกรุงเทพเมื่อปี2530เป็นที่ทำงานที่แรกนะครับปรากฏว่าเขาส่งอาจารย์เนื่องจากตำแหน่งที่อาจารย์ทำเขาเรียกตำแหน่ง Teller Operator Teller Operator คือคนที่นั่งเคาน์เตอร์ฮะรับจ่ายเงินโอนเงินถอนเงินอาจารย์จะนั่งเคาน์เตอร์ที่ธนาคารเทพสำนักงานใหญ่สีลมเมื่อ33ปีที่แล้วนะครับทีนี้วิธีคืออะไรเขาบอกอ๋อพอเราสมัครตำแหน่งนี้ปั๊บเขาบอกโอเคคนที่ได้รับการรับคัดเลือกเป็น Teller Operator ของธนาคารเราล็อตนี้ยังไม่ให้นั่งเคาน์เตอร์นะคะในช่วง1เดือนนี้ต้องส่งไปเทรนที่ Trading Center สมัยก่อนเนี่ยเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของแบงก์กรุงเทพอยู่ที่5แยกพับพลาชัยอาจารย์ก็ต้องไปที่ธนาคารเป็นศูนย์ฝึกอบรมเขาถามว่าเขาฝึกอาจารย์ยังไงบ้างเขาก็จะบอกเลยว่าหน้าที่เทเลอร์ต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4สอนให้เรารู้ลูกค้าของธนาคารมีลักษณะอย่างไรบ้างสอนให้เรารู้3อีตรงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ต้องคีย์อินมันเป็นยังไงมีโค้ดยังไงสอนให้รู้พอก็มีสอนให้รู้อยู่2วันนะครับหลังจากนั้นตรงวันที่3เขาเริ่มแล้วครับเขาพากลุ่มคนที่เป็นเทเลอร์ใหม่หน้าตาใหม่มาจากทุกสาขาของในกรุงเทพเนี่ยไปเข้าสู่เขาเรียกว่า simulation แปลเป็นไทยคือเขาเรียกอะไรครับธนาคารจำลองมันมีเคาน์เตอร์แบบเหมือนธนาคารเดะเลยครับมีเคาน์เตอร์แล้วมีคนมารับบริการจากเราเดินมาเลยบอกเลยฝากถอนผมก็ต้องนั่งตายแล้วพี่มาจริงว่ะที่เรียนเมื่อวานลืมหมดสติแตกรุ่นพี่ที่คอนสอนก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นเมนทอร์คอยดูอยู่นั่นไงเรียนเมื่อ2วันก่อนวันที่3ลืมซะแล้วเพราะวันที่3เป็นการสอนให้เป็นไงครับให้เราฝึกทำได้ตื่นเต้นตกใจลืมทักทายบ้างรีบหยิบสลิปมาลืมขอบคุณโอ้โหเยอะเลยนี่คือถ้าในวงการธนาคารคำถามที่มีท่านนี้ถามมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้คนไหนสอนนะเพราะตอนที่อาจารย์ไปเรียนของที่แบงค์เขาจัดที่ศูนย์ฝึกอ่ะคนที่สอนคือรุ่นพี่ที่ธนาคารเราทั้งนั้นเลยที่อายุงานถ้าปี6ปี7ปีเขาก็จะมาสอนให้เรานะครับธนาคารเขาก็ไม่ได้จ้างคนนอกเพราะมันเป็นเรื่องความลับเรื่องแบงค์เราไงฉะนั้นตรงนี้แหละครับเขาพัฒนาคนในมาสอนผมนั่นตรงนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบเนาะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยธนาคารล่ะเมธอดสกิลคืออะไรสกิลก็คือทักษะการทักทายลูกค้านี่ถือเป็นสกิลนะเขาจะบอกเลยสวัสดีบอกชื่อแล้วก็ถามเลยว่าต้องการให้ช่วยอะไรสวัสดีครับผมชัยยศครับสวัสดีคุณลูกค้าต้องการให้รับบริการอะไรดีครับถามนี้ครับมันเป็นสเต็ปมันเป็น3สเต็ปเรียกทักษะนี่เป็นต้นโอเคถ้าอย่างนั้นยังไม่มีคำถามใหม่นะอ๋อมีโทษทีนะครับมีคำถามถามมาว่าการเตรียมเนื้อหาของหลักสูตรให้พอดีในการสอนควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้างโอเคขอบคุณมากๆเลยขอให้พิจารณาสัก2อย่างก่อนนะวันนี้นะครับ1เราจะสอนเนื้อหาไปเพื่ออะไรสอนให้เขารู้เข้าใจหรือสอนให้เขาทำได้สอนให้รู้เข้าใจหรือสอนให้ทำได้ถ้าสอนให้รู้เข้าใจอย่างวันนี้เราเรียนกันออนไลน์แบบ intensive course อาจารย์ชด1ชั่วโมงรู้แน่ท่านรู้แต่ท่านยังเป็นวิทยากรไม่ได้นะใครที่ฟังวันนี้อยู่เฮ้ยนั่นน่ะสิเพราะการเป็นวิทยากรมันต้องให้เขาทำได้ใช่ไหมสอนให้ทำได้ต้องมีทักษะต้องลงมือทำอาจารย์ต้องให้ฟีดแบ็กให้คอมเมนต์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องดูว่าเราอ่ะจะสอนเนื้อหามากน้อยเพียงใดดูก่อนว่าสอนไปเพื่ออะไรสอนให้รู้เข้าใจหรือสอนให้ทำได้สองระยะเวลามีให้เท่าไหร่
ถ้าเขามีให้1วันอ่ะโอเคเราก็เตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับเวลา1วันถ้าเขาบอกอาจารย์ไม่ได้งั้น1วันเดี๋ยวรีบเร่งไปอาจจะมีเวลาให้การ2วันอยากให้มีการฝึกด้วยรู้ด้วยนั่นคือการเตรียมเนื้อหามันขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่ว่าจุดประสงค์ในการสอนเนาะจะสอนให้ทำเป็นทำได้หรือให้เข้าใจนี่เป็นต้นนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมเนื้อเตรียมเนื้อหาอย่างไรโอเคอย่าลืมโครงสร้างเนื้อหาแบบเบสิก what why how เราเตรียมให้ดี what why how ถ้าเรามีโครงสร้างนี้ปุ๊บมันง่ายขึ้นเนาะก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับถัดไปมีคำถามมาเลยในกรณีที่เป็น soft skill จะให้ผู้เรียนทำกิจกรรมอย่างไรดีครับทางนี้ก่อนเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการทางด้านเทรนนิ่งหรือทางด้าน HRD พอบอกว่า soft skill เฮ้ยทักษะแบบนุ่มละมุนคืออะไรวะนะอาจารย์ขออนุญาตอธิบายนิดนึงเนาะ skill มันก็มีหลายแบบเนาะ technical skill หรือ hard skill คืออะไรอาจารย์เทคนิคนะเทคนิคการใช้ powerpoint เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตรงนั้นคันน็อตตัวนี้เขาเรียกว่าเทคนิคในการทำงานตรงๆนะเขาเรียกว่าfunctional ก็ได้บางคนเรียก technical บางคนเรียกว่า hard skill เนาะแต่กรณี soft skill ของคำถามเนี้ยหมายถึงอะไรมันไม่ใช่ hard skill นะครับมันเรื่องของวิธีคิดเรื่อง mindset เรื่องความรู้ความเข้าใจเป็นต้นอันนี้เรียกว่า soft skill เช่นเรื่องอะไรครับ soft skill ทางด้านการเป็นผู้นำนี่เป็นต้น mindset ไอ้พวกเนี้ย soft skill นะครับซึ่งถามว่าในกรณีที่เป็น soft skill จะให้ผู้เรียนทำกิจกรรมอย่างไรได้บ้างครับโอ้โหได้เลยนะครับเช่นถ้าเกิดเราต้องการสอน soft skill เรื่องอะไรดี leadership leadership ปั๊บโอเคเราสามารถให้ผู้เรียนนะครับเราสามารถทำ activity ได้เนาะงั้นเดี๋ยวช่วยหน่อยสิครับแต่ละคนมาจับฉลากหน่อยผมมีโจทย์นะครับให้คุณจับฉลากได้ปุ๊บคุณต้องขายของที่อยู่ในฉลากนั้นนะในฉลากผมอาจจะมีเช่นขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายรถนะครับลองดูหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผมไม่ได้เป็นนักขายมาก่อนผมทำไม่ได้หรอกแสดงว่า leadership level leadership ในใจคุณคืออะไรไม่กล้าหรอทำไมต้องจำเป็นทำในสิ่งที่คุณถนัดเท่านั้นเหรอไม่จำเป็นนะเพราะ leadership ข้อหนึ่งต้องกล้านะครับกล้าที่จะลงมือทำสามารถได้การสื่อสารโน้มน้าวก็เป็นทักษะหนึ่งของ leadership เหมือนกันนั้นตรงนี้กิจกรรมมีได้เยอะจริงๆเนาะหรือเป็นกิจกรรมทางด้านที่ผมชอบใช้คือเรื่องให้แก้ปัญหาแล้วให้แต่ละทีมมีเซตหัวหน้าทีมขึ้นมาทีมละ1คนสมมุติคนเรียนสัก20คนแบ่งเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีลีดเดอร์ประจำกลุ่มเนาะหลังจากนั้นให้ทำแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งพอทำเสร็จปั๊บบางทีมทำสำเร็จบางทีมไม่สำเร็จเราก็กลับมาถามหัวหน้าทีมว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมอะไรทำได้ดีแล้วอะไรทำได้ไม่ดีฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สกิลหรือฮาร์ดสกิลมันทำแอคทิวิตี้ได้ครับโอเคเนาะถ้างั้นขออนุญาตต่อนิดนึงตอนนี้คำถามยังไม่มีนะถัดไปผมจะสรุปก่อนว่าวิธีการสอนมี2ประเภทหลักๆก่อนนะวันนี้เนาะ จริงๆมันมีได้หลายประเภทแต่ด้วยเวลาจำกัดผมได้เลือกมา2อันเนาะ Lecture-based learning LBL สอนให้รู้และเข้าใจส่วนสอนให้ทำเป็นทำได้ Activity-based learning ABL นะฝั่งที่สอนให้รู้เข้าใจเนี่ยเน้นเซ็นเตอร์ตัวหลักอยู่ที่ตัววิทยากรแต่สอนให้ทำได้ตัวหลักอยู่ที่ตัวคนเรียนนะครับ อ้าวมีคำถามถามมาขออนุญาตตอบเลยเนาะจะได้เป็น two way หรือบางท่านจบแล้วจะรีบไปทำงานต่อนะครับการสอนให้ทำ สามารถสอนผ่านออนไลน์ได้ไหมครับดีเลยเนาะคำถามเนี่ยถามว่าเฮ้ยวิธีการสอนแบบให้ทำลงมือทำเนี่ยสอนผ่านออนไลน์ได้ไหมได้ดังนี้นะครับตั้งใจฟังสิ่งแรกก่อนที่เขาจะทำเขาต้องเข้าใจก่อนเนี่ยอย่างวันเนี้ยเราสอนแบบให้เข้าใจเจออาจารย์ชยศเราฟังอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกสอนให้เข้าใจแต่ถ้าคนที่ถามมาถามว่าพี่อาจารย์แล้วจะสอนเนี่ยเขามีทักษะให้เขาทำมือทำอ่ะลงมือทำอ่ะทำได้ไหมได้สิถ้าเราแอดไซน์เขาบอกว่าคนเรียนวันนี้สมมติเนาะเราเรียนออนไลน์ตอนนี้อยู่โรงงานเดียวกัน10คนเนาะเรียนเสร็จครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรดีอ๋อเรียนเรื่องการนำประชุมถ้างั้นเดี๋ยวให้การบ้านนะครับแต่ละคนต่อไปนี้พอไปนำประชุมที่หน่วยงานตัวเองหน่วยงานจะมี2คน3คน4คนรบกวนถ่ายวีดีโอไว้นะครับถ่ายเสร็จเอากลับมาดูกันแล้วมาให้ฟีดแบคกันเนี่ยแหละครับถ้าเขาได้ไปลองทำมีการบันทึกไว้แล้วรับฟีดแบคจากคนอื่นสกิลเขาจะดีขึ้นครับ คำถามถัดมาเนาะสอบถามค่ะอาจารย์กรณีถ้าเป็นการสอนออนไลน์ถ้าเดิมวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ในทีมหรือสร้างเครือข่ายวงเล็บเป็นการประถมเทพทำงานใหม่เราจะทำกิจกรรมออนไลน์อย่างไรดีคะ
อ่ะโอเคอาจารย์ขอยกอย่างสั้นๆแล้วกันเนาะเช่นถ้าเป็นออนไลน์เนาะเราบอกว่าเฮ้ยเราเผื่อประเทศเราอยากจะพูดถึงเรื่องบริษัทเรื่อง production เรื่องผลิตเรื่องขายของเรื่องสินค้าอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยเราสามารถขึ้นบนจอสมมติอย่างตอนเนี้ยอันนี้เป็นออนไลน์เหมือนกันเนาะพวกเราเห็นในจอใช่ไหมบนจอมันเขียนว่าสอนให้รู้สอนให้ทำถ้าเราจะพูดว่าเอานะครับตอนนี้เราเพิ่งคุยเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราพี่อ่ะฐานะที่เราเป็นเทรนเนอร์เป็น HR ว่าพี่ได้สอนไปแล้วนะครับว่ามีสินค้าเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวจะมาถามในจอเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูป product แล้วตอบได้ว่า product อันนี้ขายในช่องทางไหนที่พี่พูดไปครับนี่ครับเป็น two way ทันทีมีภาพ product มาเลยแล้วก็โชว์คุยกันกิจกรรมนี้ก็ได้หรือกิจกรรมประเภทถามตอบ contest เพราะเวลาทำ Zoom อย่างเงี้ยมันก็มีช่องแชทเอาคำถามขึ้นจอไปถามเสร็จปั๊บอ้าว3คนแรกที่ตอบมาตอบผิดตอบถูกพี่ไม่ว่านะขอให้ตอบเดี๋ยวมีรางวัลหลังไมค์เป็นต้นก็ได้นะแชทนี่ก็ได้สามารถได้สามารถได้เลยคืออาจารย์เคย ทำ orientation ตอนสมัยอยู่ที่ Nestle สินค้ามันเยอะมากโปรดักต์เยอะมากทำไงให้คนเรียนคึกคักกับเราเราก็ทำเป็นรายการแฟนพันธุ์แท้สินค้า Nestle ก็ทำเป็นการ์ดเลยนะโชว์การ์ดปั๊บบอกเลยสินค้าตัวนี้อะไรผลิตที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นมันทำได้หมดฮะเราก็เปลี่ยนจากตัวสอนสดๆก็ไปอยู่ในหน้าจอได้นะครับ อ่ะโอเคขออนุญาตต่อนิดนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามใหม่ไหมนะเดี๋ยวตอบไม่ทันยุคนี้วิธีการสอนเราสามารถเข้าสู่ออนไลน์ได้เนาะนั้นต่อไปวิทยากรภายในก็สามารถสอนออนไลน์ได้อาจารย์ชยศก็สอนออนไลน์ได้อย่างที่เรียกว่าสอนผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมันทำได้เยอะแยะนะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เคยทำมาหลายแบบแล้วคืออาจารย์เคยเป็นบล็อกเกอร์ก็ถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้ไปทางบล็อกก็ได้พอมี Facebook อ๋อโอเค Facebook ก็ใช้ได้บางคนก็เริ่มไลฟ์ Facebook ได้ LINE ก็เป็น LINE กลุ่มได้นะครับหรือยิ่งเป็น LINE กลุ่มเฉพาะพนักงานที่เรียนเรื่องนี้ก็ตั้งกลุ่มก็ได้ Facebook ก็เป็นกลุ่มปิดก็ได้นะครับในยุคนี้คนใช้ Zoom กันเยอะก็ใช้ได้สิ่งที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี้ยคอนเทนต์ที่บอกว่า What Why How ต้องมีเราต้องเลือกว่าสอนให้ความรู้หรือสอนให้ทำเสร็จแล้วบอกอาจารย์ยุคนี้มันเจอหน้าไม่ได้อะโควิด19อ่ะฉะนั้นเราเลยต้องเรียนรู้ผ่านออนไลน์ใช้ซูมนะอ่ะยกตัวอย่างอาจารย์จะยกอย่างให้ฟังว่าตอนนี้ก็มีเรียกว่าหลักสูตรอย่างของอาจารย์ชยศเองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ต้องฝึกทำออนไลน์ว่าคนยุคนี้คนรุ่นใหม่เขาบอกโอ้โหอาจารย์เรียนการเป็นวิทยากรจากอาจารย์3วัน5วัน7วันมันเยอะไปอ่ะคืออยากรู้แบบสั้นๆอ่ะรู้แบบออนไลน์ง่ายๆก็มีอาจารย์ก็เลยทำให้ชื่อหลักสูตรวิชาวิทยากร101เนาะก็ไปลงทะเบียนเรียนกันก็สามารถได้มันก็เป็นการถ่ายอัดรายการนะครับเขาเรียกว่าออนไลน์แบบแห้งนะครับการทำหลักสูตรออนไลน์มี2ประเภทเนาะออนไลน์แบบแห้งก็คืออะไรทำให้เสร็จสำเร็จรูปเอาไปไลฟ์ในซอสที่ใดที่หนึ่งเช่นในกลุ่มปิดในอะไรแล้วเปิดดูกันเองนี่เป็นต้นส่งลิงก์ไปเรียกว่าออนไลน์แบบแห้งแต่ถ้าออนไลน์แบบสดเขาเรียก virtual classroom นี่เป็นต้นโต้ตอบได้ถามได้นี่เป็นต้นเนาะก็จะมี2แบบฉะนั้นทุกวันนี้เราสามารถพอดีอาจารย์เป็นเทรนเนอร์แล้วเขาถ่ายทำได้อ๋อสกิลเลนเขาทำนี้นี่เองโอ้โหเรารู้เลยว่าจริงๆอย่างเงี้ยทุกบริษัททุกองค์กรนะทำได้นะถ่ายไว้ได้ฉะนั้นตรงนี้คอร์สเราที่เคยสอนแบบออฟไลน์ก็อยู่ในออนไลน์ได้เหมือนกันอ่ะถัดไปมีคอร์สออนไลน์ของอาจารย์อีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของ ABL activity based learning activity based learning ชื่อภาษาไทยคือเรียนสนุกปลุกให้ตื่นด้วย ABL พวกบางคนก็ถามว่าอาจารย์หนูอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ชยศครับผมเป็นเพื่อนอาจารย์มานานแล้วใน Facebook เป็นครูอยู่ต่างจังหวัดอยากเรียน ABL แต่ก็มาเรียนไม่ได้ด้วย1เดินทางไกล1 2บัดเจ็ตไม่มี3คอร์สมันแพงโอ้วุ่นวายหลายอย่างมีหลายประเด็นปีที่แล้วผมก็เลยลองทำคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เวลาทำคอร์สออนไลน์ถ้าเกิดเราบอกให้เราพูดไม่เก่งพูดคนเดียวไม่สนุกเว้ยทำไงดีล่ะอันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับวิทยากรหน้าใหม่ด้วยว่าเฮ้ยอาจารย์เราไม่ใช่คนสู้กล้องว่ะเราพูดไม่สนุกทำไงดีมันมีเทคนิคครับเราใช้คนมาช่วยในโรงงานเราบริษัทเรานี่แหละเป็นดาราประกอบได้เลยนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างคลิปสั้นๆอาจารย์เตรียมมาว่าหลักสูตรนี้ที่ทำให้กับทาง Spaceship ชื่อหลักสูตร ABLActivity based learning ถ้าอาจารย์ชยศสอนคนเดียวความมันมันจะน้อยลงเราเลยไปชวนลูกศิษย์6คนมาช่วยกันอ่ะไปดูตัวอย่างคลิปวิดีโอหน่อยครับเ
อเคนะฮะเมื่อกี้สังเกตบรรยากาศเนาะโอ้ยมันจะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความเป็นธรรมชาติมากเพราะตัวกิจกรรมเนี่ยมันทำให้คนอ่ะสื่อสารสองทางมีอะไรก็ถามวุ่นวายได้เนาะตอนถ่ายทำเดี๋ยวอาจารย์บอกเบื้องหลังให้นะทางสเปซชิพเนี่ยเขาจะมีกล้องเนี่ยวิดีโอ2ตัวยิงมุมซ้ายยิงมุมขวาหน้าที่อาจารย์ก็คือชวนคนเล่นเต็มทำกิจกรรมเราทำไปเลยเป็นธรรมชาติไม่ต้องสนใจกล้องครับเพราะกล้องเขายิงเองซ้ายขวาการถ่ายเป็นเรื่องของคนถ่ายก่อนเล่นเป็นเรื่องของเราเราทำไปแล้วมันสนุกมากนะอาจารย์เอาคลิปนี้ให้ลูกชายดูลูกชายอยู่ต่างประเทศบอกพ่อสนุกมากทำไมลูกศิษย์พ่อสนุกตลกขนาดนี้นี่แหละครับการทำออนไลน์ให้สนุกมันทำได้เราไม่สนุกไม่เป็นไรหาเพื่อนที่สนุกมาจอยได้นะอันนี้เป็นเทคนิคโอเคโทษทีช่วงนี้มีคำถามมาอาจารย์ขออนุญาตตอบเนาะเขาถามว่าพอดีต้องทำแบบให้การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้พนักงานได้เข้าทำการเชิญชวนอย่างไรดีโอเคเนาะอันนี้มันก็เหมือนการทำการตลาดเหมือนเรามีสินค้าเพียงแต่ว่าเฮ้ยออนไลน์อยากให้คนมาเรียนอ่ะอยากให้คนมาเรียนอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มคนฟังเป็นใครดูก่อนเป็นน้องในบริษัทโรงงานนะหรืออะไรยังไงแล้วต้องรู้เนเจอร์รู้จักคาแรคเตอร์คนเรียนสมัยนี้เช่นไม่ใช่บอกว่ามาเรียนออนไลน์กัน3ชั่วโมงพวกแตกพอดีอย่าออนไลน์ยุคใหม่สั้นกระชับตรงประเด็นนะอย่ายาวไม่ได้นะถ้ายาวไปคนเบื่อเพราะโอ้โหวันๆเราอย่าลืมนะอย่านึกว่าทุกวันนี้โควิด work from home คนอยู่กับบ้านจริงๆอ่ะ work from home เขาอาจจะหนักกว่าที่อยู่ที่ทำงานก็ได้นะวันๆ Zoom meeting อาจารย์เองเคยเจอ Zoom meeting วันหนึ่งไป7 Zoom meeting แทบจะอ้วกอ่ะอาจารย์เครื่องข้ามมาไม่เปิดดูไลฟ์เลยจะอ้วกแตกพอแล้วฉะนั้นถ้าจะทํา1นะครับจะเชิญชวนไงดีต้องบอกเลยว่าสั้นกระชับเรียนรู้ได้ภายใน7นาทีอย่างเงี้ยน่าสนใจดึงหน่อย5นาทีก็รู้ได้ไม่ยากอย่างเงี้ยชื่อต้องมาเวลาต้องมา2เรียนกับใครเรียนจากกูรูตัวจริงหรือเรียนจากพนักงานดีเด่นของเราเรียนจากเซลส์แมนออฟเดอะเยียร์ของบริษัทเราเงี้ยโอ้คนอยากรู้เทคนิคการขายของไอ้เซลคนนี้ว่ะเรียนจากนี่เลยฝ่ายเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์จะมาเล่าเรื่องการตลาดแบบง่ายๆให้หน่วยงานที่ไม่ได้ทำการตลาดได้เรียนรู้เช่นหลักสูตรชื่อว่า marketing for non marketing เนี้ยถ้าได้ marketing director มาแชร์สนุกๆ5นาทีสนุกแล้วครับนั้นตรงนี้มันสามารถทำได้นะสำหรับผมอ่ะผมว่ามันเป็นไปได้สั้นดึงตัวคนที่น่าสนใจมานะครับอย่าให้มันทำให้มันน่ารำคาญใช้ภาพเคลื่อนไหวใช้คลิปแทรกประกอบได้นะสไลด์ก็สวยหน่อยเนี่ยพื้นสีฟ้าตัวอักษรดำมีสีแดงไม่ใช่ทำสไลด์แบบวุ้ดขาวดำชวนไปงานศพไม่มีใครดูน่ากลัวน่ากลัวโลกใบนี้มันต้องการความสดใสร่าเริงใครมาทำสไลด์แบบโบราณนี่ไม่ได้นะดูตัวอย่างเลยสไลด์ยุคใหม่ต้องเป็นไงฮะสีสันและไม่แน่นจอบนจอตอนนี้เราเห็นครับว่าเรียนสนุกปลุกให้ตื่นด้วย ABL ไม่ต้องเยอะที่เหลือเราพูดบนจอต้องน้อยนะนี่คือเคล็ดลับการทำออนไลน์ให้น่าสนุกคือ less is more บนจอน้อยๆอย่าเยอะแต่มีเพลงประกอบได้มีภาพขึ้นไหวได้นะครับโอเคมีคำถามถามมาว่าเตรียมคอนเทนต์ในการไลฟ์สดแต่หลุดทุกทีมีเทคนิคการแก้เขินยังไงดีบ้างคะอาจารย์โอเคนะคำถามนี้มันมี2คำถามซ่อนอยู่เนาะอันแรกบอกว่าไลฟ์อยู่ดีๆแล้วมันหลุดอันนี้ก็เป็นปัญหาทางเทคนิคเนาะคนถามต้องรู้ว่าหลุดเพราะอะไรเราใช้อะไรหมายความว่าไอ้คนที่เป็นคนไลฟ์อะไลฟ์ผ่านมือถือหรอไลฟ์ผ่าน iPad ไลฟ์ผ่าน PC 1อินเทอร์เน็ตดีแล้วใช่ไหมอินเทอร์เน็ตมันสมูทไหมไม่สะดุดกุกกักกุกกักและหลุดเนาะอันนั้นคือหนึ่งอย่างส่วนอันคำถามที่มันแทรกอยู่ในข้อนี้คือมีเทคนิคแก้เขินยังไงบ้างคะอาจารย์คืออาจารย์ว่าแต่ละคนมันคงมีเทคนิคแตกต่างกันเนาะถ้าเป็นอาจารย์ชัยยศเนี่ยจะตรงไปตรงมาอ้าวจอมันวูบไปครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับช่วงนี้วูบไปไม่เป็นไรฟังเสียงผมไปก่อนเนาะไปเดี๋ยวเบื้องหลังจะทำให้นะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวผมขอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรครับผมมีคำถามถามนะครับลองตอบคำถามนี้ให้ได้ใครตอบได้มาในแชทนะครับผมขอถาม2ข้อครับช่วงนี้3คนแรกใครตอบได้รีบตอบในแชทนะครับช่วงที่เขากำลังหาคำตอบผมก็จะแก้ไขปัญหาแล้วครับอันนี้ไม่ใช่แก้เขินครับแก้ปัญหาเลยครับบางทีการแก้เขินเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรเนาะแล้วบางทีเขาบอกว่าบางทีมันก็เขินแหละเนาะน้องเนี่ยอายว่ะอย่างล่าสุดอาจารย์เคยจัดกับอาจารย์หวานเนี่ยดร.หวานนี่แหละชื่อรายการธุรกิจติดเทอร์โบวิรการเขาดีมากถ่ายทำเลยโอ้ยแบบว่าดูอินเตอร์มากอ่ะบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าอาจารย์เสียงแตกนะบอกอ๋อเหรอโอเคขอโทษป่ะนี่เป็นครั้งแรกอาจารย์ไม่เคยออกไอ้นี่เลยว่ะไม่เคยไลฟ์เฟซบุ๊กต้องขอโทษเลยนะก็ขอโทษได้นะมันไม่ต้องแก้เขินก็ได้มันเป็นเรื่องจริงเขาก็ตอบเลยมาแล้วก็ตอบได้นะครับฉะนั้นคำว่าแก้เขินยังไงข้อหนึ่งตรงไปตรงมาก็ได้
หรือใช้กิมมิกชวนเขาคุยตั้งคำตอบตั้งคำถามหรือเราบอกงั้นช่วงนี้ทุกคนดูอะไรนะอะไรดีให้แต่ละคนนึกคำถามไว้ถามวิทยากรในช่วงที่มันจะกลับมาตอนนี้นะครับเนื่องจากมันดับไปชั่วคราวเลยว่าไปเป็นต้นเนาะคำถามถัดมาถามว่าหลักสูตรประเภทไหนที่เหมาะจะเป็นออนไลน์หลักสูตรประเภทไหนที่ไม่เหมาะจะเป็นหลักสูตรออนไลน์ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วอ่ะมันทำได้ทั้งคู่แล้วกันเนาะทั้งหลักสูตรที่เป็นเนื้อหาความรู้เขาเรียกคอนเทนต์คอนเทนต์หลักๆของความรู้ knowledge base knowledge base เนี่ยเข้าสู่ออนไลน์ได้อยู่แล้วหมายความว่าไงอาจารย์พวกเราดูดีๆสิคุณอยากรู้อะไรคุณจิ้มใน Google อ่ะจริงไหมอยากรู้อะไรที่เป็นความรู้เสิร์ช Google ก็เจอแล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าความรู้ที่เป็นทางด้าน knowledge base นี่ว่ามันคืออะไรมันทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเราเสิร์ช Google ได้เปิด YouTube หาได้ก็นี่แหละครับออนไลน์ก็เหมาะกับ knowledge base แต่ถ้าเกิดหลักสูตรที่เป็น skill เมื่อกี้อย่างที่มีท่านแรกถามมาอาจารย์อยากให้เขาทำเป็นสอนออนไลน์ได้มั้ยก็ได้ก็คือแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกสอนให้เขารู้ก่อนว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วเว้นเวลาสัก1สัปดาห์ให้เขากลับไปทำเสร็จถ่ายวิดีโอให้ผมดูให้เทรนเนอร์ดูแล้วฟีดแบคกันเอามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มปิดก็ได้จะซูมก็ได้แชร์กันเลยเป็นต้นเนาะอันนี้ทำได้เนาะล่าสุดผมยกตัวอย่างอันนึงลูกศิษย์ผมชื่ออาจารย์โจ้กิตติพัฒน์เนี่ยนะครับท่านเก่งมากเชี่ยวชาญเรื่อง OKR นะครับ OKR มี S ด้วยเนาะ OKRท่านก็มีการนัดประชุมกับผมและลูกศิษย์ประมาณ10คนก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วท่านก็สอนว่า OKR เป็นยังไงตอนนี้วิธีการของท่านไม่ธรรมดานะอาจารย์โจ้เนี่ยเก่งมากอาจารย์โจ้กิจเขาให้การบ้านก่อนเอาให้แต่ละคนลองไปคิดซิว่าปีนี้สิ้นปีนี้ตอนสิ้นปีอยากทำอะไรให้สำเร็จนะเป็นวิทยากรทำไมมันถึงสำคัญเขาให้การบ้านมา2ข้อให้ทุกคนเนี่ยส่งไปที่อาจารย์โจ้นี่เขาให้การบ้านก่อนจะมาออนไลน์กันด้วยนะแต่คนเขาทำส่งไปเสร็จปุ๊บอาจารย์โจ้เขาเก่งมากครับเขาเอาสิ่งที่ทุกคนทำมาไปขึ้นทำเป็นโพสต์ไว้สวยงามตัวอ้วนตัวใหญ่ขึ้นมาโชว์ทีละคนตอนทำเวิร์กตอนที่เรามาทำออนไลน์กันดูเสร็จพวกเราดูซิอะไรดีแล้วอะไรควรปรับปรุงโอ้ยสนุกมากมันได้อีกเนาะมันเป็นออนไลน์เรื่อง OKR ก็ออนไลน์ได้แต่เขาต้องทำการบ้านนะการที่เขาทำการบ้านแสดงว่าเขาได้ฝึกทำไงถ้าเขาไม่ทำการบ้านเนี่ยแสดงว่าได้แค่ความรู้เนาะนั้นหน้าที่ของวิทยากรก็ให้ฟีดแบคอ่ะโอเคตอนนี้หมดคำถามช่วงนี้ก่อนนี้ไม่มีมางั้นผมไปต่อเนาะไปต่อในเรื่องของว่าเฮ้ยเวลาเราเรียนออนไลน์ทุกวันนี้อย่างวันนี้เราเรียนกันผ่าน Zoom ใช้โปรแกรม Zoom เนาะตอนนี้หลายคนบอกอาจารย์ไม่เคยทำเลยว่ะตื่นเต้นทำไงดีถ้าเราดูในจอเนี่ยนะครับในจอเนี่ยจะมีคนประมาณ12คนนะวันนั้นผมเองนี่แหละเพิ่งฝึก Zoom ได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ 5-6 วันเองอ่ะคืออาจารย์ชยศเนี่ยก็ไม่รู้ว่า Zoom คืออะไรก็ไปดูก็ไปถามเพื่อนถามลูกศิษย์มีลูกศิษย์หลายคนเก่งมากชื่อพี่มาโนทเก่งนะครับก็บอกว่าทำยังไงพี่มาโนทเขาก็บอกว่าอาจารย์ผมก็ไม่เคยทำนะผมใช้ตัวอื่นอยู่เรียนรู้พร้อมกันก็เรียนรู้การเรียนรู้คือนัดประชุมกันทุกคืนนะผ่าน Zoom ประชุมไป4ครั้งเก่งเลยฮะรู้เลยว่าอ๋ออินไวท์คนยังไงเชิญยังไงอะไรที่ต้องคำ securityแล้วมันหาคำว่าแชทอยู่ตรงไหนวันแรกจริงๆถามจริงนะครับผมทำไม่เป็นเนี่ยลูกศิษย์ก็ว่าแล้วว่าอาจารย์ไม่มองหน้าเราเลยบอกเอ้าฉันมองจอตรงๆเนี่ยสมมติตอนนี้อาจารย์มองจอตรงๆเนี่ยนะอาจารย์มองตรงเนี่ยแต่ตาอาจารย์ไม่มองพวกเราตอนแรกอาจารย์ก็ไม่รู้เนาะลูกศิษย์บอกอาจารย์ต้องเอาแวร์ไว้เลยนะว่าตอนอาจารย์จะสอนแล้วมองพวกเราอาจารย์ต้องมองที่กล้องอย่างเงี้ยอาจารย์กลับมองที่กล้องอ่ะอันนี้ถ้ามองที่กล้องมันจะมองพวกเราตรงๆแต่ถ้ามองที่จอ iPad อาจารย์หน้าอาจารย์จะเอียงอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้ไปทำไปไม่ต้องกลัวคือช่วงโควิดเนี่ยมันขิดเราไม่ตายหรอกถ้าเราลองนะลองเรียนรู้กับมันนะครับอย่างเงี้ยซูมเนี่ยอาจารย์ก็ทำได้แต่เนี่ยอาจารย์ซูมไปทั้งหมด9ครั้งแล้วนะและครั้งที่9ที่ผ่านมานี่ฮามากจริงจังมากจัดเป็นชื่อรายการว่า Zoom Interview Charity เชิญแบบเซเลบด้านวิทยากรฝ่ายหญิงตัวแม่ของเมืองไทยชื่ออาจารย์ทรายมาแชร์ปรากฏว่าของเราเนี่ยนะครับวิธีการเข้ามาชม Zoom รายการนี้เพียงท่านบริจาคเงิน100บาทให้โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านที่เขากำลังสู้กับภัยโควิดอยู่บริจาคโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือถ้าไม่พอใจโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วส่งสำเนาของการบริจาคมาที่ทีมงานเราลงทะเบียนซะท่านจะเข้าฟังได้มันทำให้โอ้โหรายการนี้สนุกสนานนะครับอาจารย์เล่าเรื่องนี้เพียงแต่บอกพวกเราว่าไม่ว่าเราจะเป็น HR โรงงานบริษัทหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ HRเราสามารถใช้ Zoom ในการทำคอร์สออนไลน์ได้ครับโอเค
ถัดมาเป็นเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยถึงทักษะมี3ด้านแล้วนะทักษะคอนเทนต์เนื้อหาทักษะวิธีการทักษะด้านการถ่ายทอดโอเคเนาะเนื่องจากคนวิทยากรจะต้องพูดนะพูดกับคนเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราต้องพูดแต่โชคดีเห็นไหมครับว่าสเปคหรือคุณสมบัติข้อที่2ของคนที่เป็นวิทยากรนอกจากเก่งงานมีผลงานแล้วเขายังต้องมีมนุษยสัมพันธ์เขาต้องพูดจากับคนรู้เรื่องได้ฉะนั้นพาร์ทนี่แหละครับถ้าเขาเก่งอยู่แล้วโอ้โหสบายมากพาร์ทไอตัว delivery 3V เนี่ยคำพูดเอา 3V มีอะไรบ้าง verbal vocal visual คำพูดน้ำเสียงท่าทางอาจไม่ต้องไปสอนอะไรเขาเยอะก็อาจจะมีบางคนอาจารย์เขาเก่งแต่ว่าเขายังพูดไม่เก่งตอนที่ฝึกเขาก็ต้องบอกเรื่องการถ่ายทอดหน่อยซึ่งการสื่อสารถ่ายทอดเนี่ยนะครับมันก็จะมี3ส่วนด้วยกัน V ตัวแรกคือ verbal คำพูดมาดูตัวแรกเนาะคำพูดที่วิทยากรเราควรใช้คือคำพูดที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะครับนะครับแล้วก็น่าสนใจให้ข้อคิดนะครับถัดไปแล้วที่สำคัญบรรทัดที่3มันเขียนว่าคำพูดต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะครับคำที่เราใช้เนี่ยบางทีคนที่เป็นเทรนเนอร์มักจะติดถ้าใครทำงานแค่บอก KPI แล้วติดคำว่า KPI เนาะมีอยู่ครั้งนึงลูกศิษย์ผมอายุ17ปีน้องทันเนี่ยน้องทันนิชลีนะฮะน้องทันที่เป็นสาวน้อยคิดบวกเนี่ยเขามาเรียนหลักสูตรเทรนเดอร์เทรนเนอร์หลักสูตรนั้นมีคนเรียนอยู่7คน6คนเป็นระดับบริหารเป็นซีเนียร์หมดเลยมีน้องคนนี้อายุ17มานั่งเรียนแล้วเวลาผมพูดไปว่าอ้าวทุกคนนะอย่าเราสอนเรื่อง KPI น้องพยกมือเลยอาจารย์ชยศนะน้องทันถามก่อนค่ะ KPI คืออะไรคะอ้าวยุ่งแล้วสิกูเราไปเผลอใช้คำที่ไม่เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังไงอ๋อเราเลยนึกเลยว่าที่ผ่านมาผมพลาดเยอะยิ่งผมทำงาน HR ผมจะมีคำย่อเยอะมากเลย JD JS competency โอ้โหใส่กันสุดๆคำแบบนี้เหมาะมากกับ HR ด้วยกันแต่ไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่ไม่จบ HR เลยครับอันนี้เลยต้องระวังเรื่องคำพูดให้เหมาะกับกลุ่มคนฟังต่อไป vocal ครับ vocal คือการใช้เสียงสูงต่ำสื่อสารอารมณ์ตามคำพูดมีจังหวะในการที่จะหยุดบ้างเพราะบางคนถ้าพูดเก่งจัดวิทยากรบางคนเนี่ยเราเลือกมามนุษยสัมพันธ์ดีมากเจอใครเป็นคุยไม่หยุดอันนี้ก็ไม่ได้เนาะเป็นวิทยากรเราต้องหยุดบ้างเพื่อจะฟังคนเรียนน้ำเสียงก็ให้มันสื่ออารมณ์ตามธรรมชาตินะครับเควี V ตัวที่3คือ visual ท่าทางท่าทางก็หมายถึงสีหน้าแววตาเรายกตัวอย่างเรามันสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ามั้ยบอกเรื่องนี้ดีมากโอ้โหดีมากท่ามันต้องมาเสียงต้องมาแววตามามือกำหมัดตาโตเนี่ยมีแพชชั่นในการพูดบางคนบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะตั้งใจเรียนอันนี้วิชวลไม่ผ่านครับวิชวลไม่ได้ถ้าเราต้องพูดให้ได้คล้อยสอดคล้องกับเรื่องที่เราเล่านะครับแล้วท่าทางมีหลายแบบถ้าสอนแบบออฟไลน์แบบเจอหน้ากันเป็นๆการเดินการเคลื่อนที่มันก็ต้องระวังกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์มาอยู่กับหน้าจอเนี่ยอาจารย์ดูดิกไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้ครับอาจารย์ใช้ได้แต่มือหน้า เสียงอาจารย์เดินไปไหนไม่ได้นะครับขอฝากสไลด์สุดท้ายในพาร์ทของเรื่องของในตัวทักษะของวิทยากรเนาะ ในมุมมองของอาจารย์นะครับคือว่าพาร์ทของการ delivery หรือการถ่ายทอดเนี่ยถ้าเราเลือกคนที่เขามีความรู้มีมนุษยสัมพันธ์แล้วเนี่ยพยายามให้เขาเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะอาจารย์มีเคล็ดลับส่วนตัวเสมอเลยว่าการสอนให้ง่ายไม่ทำให้วิทยากรดูโง่หรอกแต่การสอนที่มันยุ่งยากซับซ้อนอ่ะอาจจะทำให้วิทยากรดูโง่ได้ง่ายคำเทพๆนะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษที่ปีนบันไดฟังก็ไม่ต้องใช้เราพยายามใช้อะไรที่มันง่ายๆนี่แหละเขาเรียกว่าความง่ายนะครับตอนนี้มีคำถามเข้ามาติดปัญหาคำถามถามว่างี้นะครับติดปัญหาว่าพนักงานจะติดภาพว่าหัวหน้างานวิทยากรภายในจะจริงจังมากเหมือนทำงานเลยไม่อยากมาเรียนมาเรียนอย่างไม่แฮปปี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ ทวนทีเนาะคำถามเนาะพนักงานตัวพนักงานอะติดภาพว่าหัวหน้าเนี่ยหรือคนที่เป็นวิทยากรภายในจะจริงจังมากเหมือนทำงานเลยไม่อยากมาเรียนอ๋อเข้าใจแล้วคือคนที่เป็นเทรนเนอร์ภายในอาจารย์เขาซีเรียสเขาจริงจังเขาทำการเป๊ะมากเลยกลัวความจริงจังมันเกิดในห้องเรียนคนเรียนก็จะเบื่อใช่ไหมอันนี้ต้องย้อนกลับไปหลักการเลือกคนเป็นวิทยากรเนาะ1ต้องเลือกคนที่มีผลงานใช่ไหมที่เราบอกรีซัลต์ต้องมาอันนี้หัวหน้างานเขาเป็นหัวหน้าเด็กก็ต้องมีรีซัลต์นั่นแหละแต่2มนุษยสัมพันธ์กับคน
ตอนทำงานเขาจริงจังเขาต้องการให้มันออกมาครบตาม KPI อ่ะคนเรามันจริงจังตอนที่เรา deliver ผลลัพธ์ได้แต่พอตอนเป็นวิทยากรนี่แหละมนุษยสัมพันธ์มันจะเพิ่มขึ้นจะมีความเป็นคนมากขึ้นมนุษยสัมพันธ์แปลว่าพร้อมจะสัมพันธ์กับมนุษย์ถ้ามาดุในห้องเรียนปี๊ดปอดปี๊ดปัดมนุษย์ที่ไหนจะพร้อมเรียนด้วยอันนี้ต้องไปแก้ต้นทางส่วนหนึ่งเนาะเราต้องมาบอกทางวิทยากรภายในว่าอ๋อโอเคฉันตรงเนี้ยที่อาจารย์เลยบอกว่าเวลาจะ delivery อ่ะมันก็ต้องเฮ้ยอ๋อสื่อสารถ่ายทอดมันมีผลเนาะฉะนั้นจริงจังในตัวงานแต่พอเป็นวิทยากรเฮ้ยเราต้องเลือกบทบาทให้ดีจริงๆอาจารย์ชยศตัวจริงอ่ะจริงจังมากนะอาจารย์เคยไปทดสอบอะไรEnneagram อ่ะEnneagramรักทั้ง9ของคนเขาบอกอาจารย์เป็นคน type หรือประเภทรัก1 perfectionist ดุชอบเปรียบเทียบชอบตัดสินชอบนี่แย่ไปหมดเลยจริงตัวตนอาจารย์เป็นคนอย่างนั้นแต่พออยู่ในคลาสถ้าอาจารย์ทำอย่างนั้นใครจะเรียนอาจารย์ไม่มีคงไม่ใครจ้างไปสอนเนาะฉะนั้นหน้าที่วิทยากรเลยต้องรู้ว่าความจริงจังในงานทำได้ถ้าเราทำงานคนเดียวแต่เมื่อเราทำงานกับคนอื่นเราไปจริงจังคนอื่นก็ตายหมดบาดเจ็บหมดคนล้มตายคนก็ไม่อยากเจอกับเรานะครับนี่ก็มันก็ไม่ควรเนาะจะแก้อย่างไรดีแก้ได้สองสามอย่างหนึ่งแก้ต้นทางเนาะบอกต้นทางให้ได้แต่ว่าพี่รีแลกซ์นิดหนึ่งเนาะคนเรียนเขาเครียดกันอยู่เลยช่วงนี้พยายามนะ2ตัวการเรียนรู้ก็คือใช้กิจกรรมมาช่วย ABL บ้างไม่ใช่สอนแต่เลคเชอร์พูดอย่างเดียวเสียงไปอย่างเดียวมีภาพดูสไลด์ทั้งวันก็ไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมมาช่วยด้วย3อย่าสอนยาวสั้นและเปลี่ยนวิธีสั้นและเปลี่ยนวิธีหมายความว่าอย่างไรสมมุติเราต้องสอนเวิร์คช็อปที่โรงงานเรา3ชั่วโมงโอเคทุกๆ15นาทีเปลี่ยนเทคนิคได้ไหมทุกครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนได้ไหมพอจบปุ๊บอันนี้ดูคลิป5นาทีอันนี้เดี๋ยวเป็น discussion นี่แหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เพราะถ้าให้นั่งฟังอย่างเดียวอาจารย์ว่า15นาทีก็แย่นะโอเคตอนนี้ไปต่อนิดหนึ่งครับคำถามหมดอยู่ยังไม่มาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะถัดไปคือเรื่องของเมื่อเรารีสกิลแล้วเนาะเราต้องไปรีสตาร์ทกันนะ R ตัวที่3 R ตัวที่3ครับเชิญนี้ครับrecruit คือคัดคนที่มีผลงานทำงานดีแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีมาแล้ว reskill ใส่สกิลอะไรสกิลด้านคอนเทนต์สกิลด้านอะไรวิธีการสอนสกิลด้านการถ่ายทอดเมื่อได้สกิลปุ๊บหลายบริษัทจะมาพลาดตกม้าตายตรง restart นี่แหละครับไปเทรนคนฝึกคนอุ๊ยเขาพร้อมจะสอนแต่ไม่ restart สักที restart หมายถึงอะไรไปดูครับสไลด์ข้างในเลย restart ก็คือต้องให้โอกาสเขาได้ลองสอนให้เขาได้ทำนะครับคือเรียนมาแล้วปรากฏว่าไม่ให้เขาไปสอนเช่นเอางานเป็นหลักเราอย่าเพิ่งสอนตอนนี้ไม่ได้เอางานก่อนให้คนที่เรียนมาว่างานก็งานก็ต้องทำงานอยู่แล้วหัวหน้าสั่งให้ทำงานเนาะแต่เราอุตส่าห์ลงทุนเสียเวลาไปเรียนกันมาแล้วไม่ได้สอนยุ่งเลยเนาะนั้นเทคนิคตรงนี้โปรเซสในรีสตาร์ทตัวแรกคือ A นะครับ A B C ผมเรียกว่า A B C A ตัวแรกย่อมาจาก action often ลองสอนบ่อยๆต้องเปิดโอกาสให้พนักงานคนใดได้ลองสอนบ่อยๆลองยังไงอาจารย์เขาเพิ่งเรียนเองเขาตื่นเต้นลองให้สอนกลุ่มเล็กๆก่อนจะได้2คน3คนฝึกให้ใช้สไตล์แบบพี่สอนน้องเป็นเมนทอริงก็ได้อะไรก็ได้ให้กลุ่มเล็กๆก่อนให้เขาได้ลองเพราะถ้าเขาเรียนมาแล้วไม่ได้ลองเลยเนี่ยศูนย์เปล่าแน่นอนแล้วเราจะไปบอกผู้บริหารว่า ROI คืออะไรอย่าพูดเลยครับถ้าเขาไม่ได้สอนไม่ได้ต้องให้เขาลองสอนนะ A ตัวแรก2 B B คือ breakthrough ถ้าเขาได้ลองไปเรื่อยๆนะครับเขาจะต้องแล้วเอ้ยทำได้ว่ะ5คนได้7คนได้ breakthrough คือจะก้าวหน้าทีละขั้นลองแบบนั้นลองสอนออฟไลน์แล้วลองสอนออนไลน์บ้างสิมันจะเกิดการ breakthrough ให้โอกาสเขาที่ลองไหมเนี่ยเรามี Zoom นะใช้ได้นะมาลองเรียนกันไหมให้เขาได้ลองทำตัว C ครับตัว C คือ confidenceถ้าเขาได้มีโอกาสเขาได้ลองและเขาก้าวหน้าไปเรื่อยเขาจะความมั่นใจตัวเองเนาะไปดูตัวอย่างเลยผมมีตัวอย่างมาสามภาพนะครับตัวอย่างแรกนะครับ อย่างเนี้ยเป็นภาพของลูกศิษย์ที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษนะรายนี้เวลาเขาส่งคนมาเรียนคนเรียนเป็นคนรุ่นใหม่ครับเรียนเสร็จปั๊บผมบอกงั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมาลองสอนกันหน่อยเนาะคนละเรื่องคนละ15นาทีห้องเรียนจะจัดเป็นยังไงก็ได้ตามที่พวกแกอยากได้เห็นไหมครับเด็กรุ่นใหม่เขาบอกอาจารย์เอาโต๊ะพี่หยอกให้หมดเลยเดี๋ยวหนูจะลากบีนแบ็กมาหนูจะนั่งงี้ได้ไหมบอกตามสบายนี่แหละครับเทคนิคคือคนสอนเขาบอกว่าอาจารย์ผมอยากได้แบบรีแลกต้องรีแลกแกก็ไปอีออกไปสิก็เลยกลายเป็นว่าย้ายมาใช้ห้องแบบนี้กันง่ายๆเห็นไหมเขาได้ลองเขามั่นใจก็เป็นคนที่มาฟังเป็นเพื่อนนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะไม่ติดเป็น HR เขามาเรียนเสร็จเขาเรามาฝึกสอนบอกลองเลยเดี๋ยวอาจารย์อยู่ด้วยอยากให้ฟีดแบ็กให้นี่คือแอคชั่นบ่อยๆกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักก่อน
ถัดไปครับbreakthrough ตัวอย่างอันนี้นะอันนี้เป็นกลุ่มลูกศิษย์ผมเองนะครับที่เข้าเรียนเทรนเดอร์เทรนเนอร์แล้วเราอยากให้เขา breakthrough เรื่องของการสอนผ่านกิจกรรมเกมใครเอามาเลยอาจารย์เปิดงานให้ชื่อว่า give and take regular แต่ละคนต้องเอากิจกรรมมาทดสอบทดลองกันนะให้เขามั่นใจในการนำกิจกรรมนะครับอันนี้พอเขาทำแล้วพวกเราดีว่ะสนุกเขาจะมั่นใจขึ้นนั่นคือตัว C ที่3ครับมั่นใจผมจะยกตัวอย่างที่คนที่อยู่ในภาพที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับท่านนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เองปัจจุบันอายุ60ปีแล้วล่ะท่านก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ท่านสนใจมาเรียนผมก็เลยบอกพี่ถนัดเรื่องอะไรล่ะผมชอบเรื่องการลงทุนในกองทุนครับผมบอกดีพี่ลองสิเดี๋ยวผมจะหาคนมาเรียนกับพี่สัก5คนได้ไหมดีครับอาจารย์อย่าเกิน6คนนะไม่เคยสอนมาก่อนอาจารย์ไปสอนไหนล่ะเขาก็ถามผมอาจารย์ไปสอนไหนดีล่ะผมบอกว่าอยู่ก็ไปนัดเลยร้านกาแฟกระจายค่าห้องประชุมเข้าไปเนี่ยครับพี่คนนี้เริ่มแรกจาก5คน7คน10คนทุกวันนี้เกิดความมั่นใจมากสามารถสอนเรื่องการลงทุนในกองทุนต่อหน้าคน40คนมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วครับผมจัดงานต้องว่านี่แหละครับถ้าเขามีโอกาสได้ลองได้ทำได้ breakthrough ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกิด confidence นี่คือคำว่า restart นะครับโอเคช่วงนี้มีคนถามมาขอตอบนะครับคำถามถามว่าตามปกติคนเรียนจะเชื่อวิทยากรมืออาชีพจากภายนอกมากกว่าวิทยากรภายในเพราะมองว่าวิทยากรภายในก็เป็นพนักงานเหมือนกันจะทำอย่างไรให้คนเรียนมีความเชื่อมั่นในการเรียนกับวิทยากรภายในอันเนี้ยในคำถามเนี้ยมันมีความเชื่อปนๆอยู่นะเรื่องวิทยากรภายในวิทยากรภายนอกชอบฟังคนนอกไม่ชอบคนในเบื่อกันเองนะครับคืออันเนี้ยเรียกว่า mindset แล้วกันเนาะ mindset มันแล้วแต่องค์กรเมื่อกี้อาจารย์เล่าแต่แรกแล้วว่าตอนอาจารย์อยู่ที่ธนาคารกรุงเทพอาจารย์ไปเรียนเรื่องการเป็น Teller Operatorคนสอนก็เป็นรุ่นพี่เป็นเทเลอร์รุ่นพี่นะเพราะเราก็เห็นว่าเขารุ่นพี่เขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วเขาก็สอนเราถึงแม้เราจะเบื่อก็ได้อยากฟังคนนอกแต่คนนอกมาสอนได้ไหมหลักสูตรแบบนั้นไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องความในบริษัทเราเป็นความลับเป็นคอนฟิเดนเชียลเป็นระบบแบงก์เรานะเป็นต้นเนาะคนเราไม่เชื่ออะไรกันอีกไม่เชื่อมือกันเอางี้ก่อนเนาะเราต้องย้อนกลับไปหลักการ 3S ข้อแรกก่อนเราเชื่อในหลักการนี้ไหมว่าการพัฒนาวิทยากรภายใน 3S ต้องมา S แรกเราเชื่อไหมว่าในองค์กรเรามี significant content ถ้าเราเชื่อเราต้องมั่นใจก่อนนะคนที่ถามด้วยนะครับ HR เนี่ยต้องมั่นใจก่อนเลยนะ2เชื่อไหมว่าถ้าทำจริงแล้วมันเซฟคอสให้องค์กรเชื่อไหมถ้าเชื่อความมั่นใจจะมาเป็นดอกที่2 S ตัวที่3ถ้าเราทำได้แล้วทำต่อเนื่องจริงนะมันจะ sustainable เชื่อไหมถ้าเชื่อถึงจะทำนะครับถ้าเราเชื่อใน 3S เราค่อยมาทำ 4R process CR จะเกิดต้องเชื่อก่อนฉะนั้นองค์กรที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างในโลโก้เมื่อสักครู่นี้10ประมาณ9องค์กรอ่ะเขาเชื่อเขาถึงได้ทำเขามีความเชื่อเขาถึงได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากความเชื่อแน่นอนล่ะพนักงานภายในเวลามาเรียนวิทยากรภายในเขาจะรู้จักตัวตนรู้จักวิธีผมเบื่อว่าคนนี้สอนไม่สนุกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สนุกไม่เชื่อก็ได้แต่เราก็ต้องพัฒนาต้องรีสตาร์ทให้เขาได้ฝึกอีกหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องฝึกคนด้วยนะครับว่าจริงเหรอที่วิทยากรคนนอกเนี่ยจะช่วยเราได้ทุกหลักสูตรเนี่ยช่วงโควิดอย่างเงี้ยบริษัทเราก็ไม่มีตังค์จะเอาคนนอกมาสอนอีกหรอจ้างโค้ชจ้างเทรนเนอร์จ้างอะไรนะคอนซัลแทนเนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอาจารย์ว่าเขาคงทำได้แต่บางองค์กรมันก็ไม่ได้นะนั้นตรงนี้เรื่องความเชื่อเนี่ยน่าสนใจอันนี้เป็นความเชื่อหนึ่งเลยนะ belief ของคนเราเชื่อว่าคนในสู้คนนอกไม่ได้นี่เรียกว่าช่วงมันมีหลายประเด็นนะน้องคนที่ถามงั้นอาจารย์ขอเสริมเลยหลายคนจะบอกว่าตอนทำงานได้พนักงานใหม่ๆมารีครูทคนใหม่ๆมาเนี่ยโอ้โหเป็นที่ชื่นชมของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมากมาใหม่เนาะมาใหม่พอพ้นโปรเบชั่นความรักความชอบก็เบื่อแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกของคนนะครับชอบอะไรใหม่ๆแปลกๆฉะนั้นวิทยากรภายในเป็นคนในก็จริงแต่จะใหม่และแปลกได้ยังไงได้ครับอย่างอาจารย์ชัยยศเนี่ยสอนหนังสือมาจะไม่เคยใส่หมวกนะอาจารย์ก็ต้องเพิ่มความแปลกใส่หมวกอาจารย์ไม่เคยทำออนไลน์ก็ทำแปลกอาจารย์ไม่เคยทำวิดีโอก็ทำอาจารย์ไม่เคยทำซูมก็ทำหน้าที่เราคือเราต้องขายตัวให้ได้อะวิทยากรไทยก็ต้องขายตัวนะอย่าเข้าใจผิดหมายถึงให้คนซื้อให้ buy in แล้วว่าอยากเรียนกับเราแต่ถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมอ่ะเรายังเหมือนเดิมดูละครสิครับละครช่องวันทำไมมันฮิตล่ะเราดูแค่
ช็อตแรกตอนแรก3นาทีแรกเราไม่ลุกจากที่นั่งเลยนะเพราะเขาทำให้เราน่าสนใจแต่ละครช่องอื่นเราไม่ดูเลยเพราะกว่านางเอกจะเดินข้ามเขาไปลูกหนึ่งนานมากนะครับนี้ก็มันต้องพัฒนากันพอสมควรแต่เรื่องความเชื่อเนี่ยเข้าใจเราเองคนถามแม้แต่อาจารย์เชื่อนะถ้าอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์จะไม่ทำเราต้องเชื่อก่อนคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ไม่รู้แต่เราต้องเชื่อนะครับอ่ะถัดไปตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ตัวอย่างอาจารย์น่าจะเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะนี่คือตัวอย่างความเชื่อของอาจารย์นะอาจารย์พัฒนาลูกศิษย์เทรนเนอร์มาเยอะแล้วทั้งหมด15ปีใน15ปีเนี่ยอาจารย์ก็ให้โอกาสพวกเขาได้เราเข้ามาเรียนเนี่ยเขาได้รีสกิลจากเราไปแล้วแหละแต่เลยรีสตาร์ทอย่างนี้บางคนเขาก็ไม่สตาร์ทเครื่องตัวเองนะมนุษย์เนี่ยแปลกเงินเยอะหรือไงก็ไม่รู้มาเรียนเสร็จก็ไม่รีสตาร์ทตัวเองอาจารย์ก็มีหน้าที่เราเชื่อว่าถ้ารีสตาร์ทแล้วแกจะดีอาจารย์ก็เตรียมกิจกรรมให้คนที่เรียนอาจารย์ได้ฝึกฝนกิจกรรมมีทั้งหมดปัจจุบันเนี่ย7กิจกรรมนี่เขาเรียกว่ากิจกรรมรีสตาร์ทเขาต้องแบบสตาร์ทเครื่องต่อเวลาเช่นกิจกรรมแรก01เนี่ย Tip and Take Meeting ผมจะให้ลูกศิษย์นัดมาเจอกันมาทำอะไรครับมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนกันเครื่องมืออะไรใครมีคลิปดีๆใครมีเกมดีๆเอามาแชร์กันเอามากีฟกันแล้วก็เทคกันนะครับหมายความว่าไงครับมีตติ้งอันนี้ดีมากเวลามีคนมาจอยมีตติ้งนี้สมมติลูกศิษย์ผมบางคนก็มาอันนี้เป็นเรียกว่ากิจกรรมแบบตามสมัครใจเนาะเวลาเข้ามาสมมติ20คนก็มากีฟกันคนละ1อย่างแต่ได้เทคกลับบ้านไป19อย่างเทคนิคใหม่ๆจากเพื่อนกิจกรรมที่2 Keep and Take การกุศลอันนี้เป็นการฝึกพัฒนาลูกศิษย์ให้เขาฝึก Storytelling แบบ TED Talk ต่อหน้าคนเป็น100คนอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องมีเวทีเขาได้รีสตาร์ทแบบนี้เพราะวิทยากรเนี่ยถ้าไม่เคยได้เจออะไรเลยเนี่ยเขาจะตื่นเต้นตกใจเราก็เพียงเป็นเวทีให้เขาบางคนบอกอาจารย์หนูยังไม่อยากขึ้นเวทีนี้เพราะยังเล่าไม่เก่ง Storytelling ไม่เก่งบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดกิจกรรมให้ชื่อว่า Storytelling in Cafeเจอกันครั้งละ 10-12 คนตามร้านกาแฟนะแต่ละคนที่มาต้องเตรียมเรื่องมาเล่าคนละ5นาทีนะก็เป็นการฝึกครับอันนี้มันต้องรีสตาร์ทคนเล่าไม่เป็นก็ต้องฝึกเล่าตลาดนัดความรู้อันนี้เป็นวิธีพัฒนาทักษะวิทยากรของอาจารย์คือให้พวกเขามาสอนคนละ50นาทีเอาแบบเด็ดๆเลยเนี่ยเป็นการฝึกเจอคนแล้วคนเรียนที่มาเรียนมาฟังเขา 40-50 คนนะฮะก็มาฟังกันอีกบางอันที่น่าสนใจคือกลุ่มที่เรียกว่า7ดำอ่านว่า7ดำนะกิจกรรมที่05มุมบนขวาเนาะคือ7ดำเนี่ยย่อมาจาก7 day a month ก็คือลูกศิษย์อาจารย์มีกลุ่มหนึ่งที่งานยังน้อยงานไม่เยอะอาจารย์ก็จะมีมีตติ้งมาเอามาแชร์กันจะแก้ปัญหายังไงลองมารีสตาร์ทความคิดกันซิเคยขายทางออนไลน์หรือยังเคยกล้าที่จะพูดใน YouTube มั้ยเคยทําอะไรมั้ยก็มาฝึกเขาคือคนเรามันไม่ได้เก่งมาแต่แรกอ่ะเนาะก็ต้องมาฝึกฝนพัฒนากิจกรรมที่6จบดกเจอกันเดือน9อันนี้อาจารย์จะฝึกคนเป็นวิทยากรว่าเฮ้ยฝึกคิดเป้าหมายในปีถัดไปฝึกวางแผนว่าปีหน้าจะสอนอะไรหลักสูตรไหนเก่าก็มา brush up มาหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้มันสดใสนะครับแล้วแผนการเป็นยังไงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังที่จะมีกลุ่มวิทยากรเนี้ยที่จะมา restart ด้วยกันลูกศิษย์ผมบางคนมางานนี้ปรากฏว่าได้พาร์ทเนอร์ได้เพื่อนไปทำหลักสูตรคู่กันบางคนได้เพื่อนกลายเป็นโค้ชคู่กันก็สามารถได้เจอกันเดือน9เป็นกิจกรรมให้คนได้มาแชร์มาเม้ามอยมาพูดถึงภาพฝันในปีถัดไปนะครับกิจกรรมที่7 07เรียกว่าเที่ยวนอกกรอบอันนี้ผมช่วยพัฒนาลูกศิษย์บางคนบางกลุ่มที่เก็บเนื้อเก็บตัวเข้ากับคนยากหน่อยผมก็จะพาเขาไปเที่ยวไปต่างที่ไปโหแบบบางที่ที่เขาไม่เคยไปเลยอย่างผมไปเมื่อ3ปีก่อนก็ชอบมากนะไปภูกระดึงโอ้โหเกิดมาตอนอายุ52ไปปีนภูกระดึงฮะ9กิโลเดินกันซ้ําไม่เนียนะฮะแต่อาจารย์ต้องพาลูกศิษย์ออกจากคอมฟอร์ทโซนคือคนเป็นวิทยากรเนี่ยเราต้องเชื่อไงถ้าคนบอกว่าอาจารย์อายุ52ไปเดี๋ยวก็ไปหล่นตายหลับที่หน้าผาภูกระดึงอ่ะร่างกายก็ไม่ไหวอันนั้นเค้าเรียกว่าบีลีฟครับความเชื่อเราต้องเชื่อก่อนเป็นไปได้หมดฉะนั้นเนี่ยรูปแบบแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมใครเป็น HR ใครเป็นฝ่ายบุคคลนะครับในโรงงานบริษัทสามารถทําเองได้กิจกรรมเหล่านี้เราเซตทําในโรงงานครับเป็นทีมนําเสนอหัวหน้าเลยผู้บริหารเลยมันไม่ได้ใช้ตังอะไรใช้คนในเราเองนะครับอันนี้ผมทํากับกลุ่มลูกศิษย์ก็ทําแบบสบายๆนะไม่ได้ไปเสียบัดเจ็ตอะไรถ้าจะเสียค่าร้านกาแฟแชร์กันไม่มีใครได้เงินจากการทํากิจกรรมเหล่านี้เนาะนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างของเรื่องของอะไรนะการรีสตาร์ทแบบของจริงนะครับอ่ะถัดไปตัวสุดท้ายเราใกล้แล้วนะครับตัวสุดท้ายคือคำว่า retain หมายความว่าถ้าเรามีวิทยากรภายในซึ่งเขาเฮ้ยเกิดรีสตาร์ทจนมั่นใจให้เขาสอนได้แล้วอะตอนนี้มันก็จะมีประเด็นว่า
เราจะรีเทนรักษากระตุ้นให้เขาเป็นเทรนเนอร์แบบเต็มที่ให้เราได้ยังไงไปดูไส้ในครับโอเคผมมี2 ส่วนมาแชร์เนาะอันแรกก็คือว่าการจะรักษากระตุ้นจูงใจให้เป็นวิทยากรภายในของเราคืออะไรข้อแรกตัว R นะครับคือการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนนะรีวอร์ดอันนี้ผมไม่ได้บอกให้ทุกที่ต้องทำเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกค้าผมบางที่เขาทำเช่นบางโรงงานก็บอกว่าเมื่อรับคัดเลือกเป็นเทรนเนอร์แล้วพัฒนาแล้วตอนสอนให้ค่าสอนเป็นค่าบริการเล็กน้อยชั่วโมงละ70บาทสมมติหลักสูตรหนึ่งสอนเท่าไหร่นะ6ชั่วโมงก็เอา6ชั่วโมงคูณ70มันเป็นของเล็กน้อยแหละครับเพราะเขาได้เงินเดือนประจำอยู่แล้วบางที่ก็ให้100นึงถ้าให้เป็นเงินเนาะบางที่ไม่ได้ให้เป็นเงินก็ให้เป็นอะไรครับคูปองนะให้ไปสัมมนาจ่ายตังค์ให้หลักสูตรนี้ดีไปเรียนนะบริษัทออกให้กับเทรนเนอร์ภายในสมมติเรามีเทรนเนอร์ภายในทั้งหมด10คนโอเคเขาก็จะจัดเลยว่า6เดือนพาไปดูงานจ่ายเรียกว่าอะไรนะไปสัมมนากันจ่ายเงินก็ได้นะครับอันนี้มันเสียเงินแต่ในชีวิตจริงแล้วบางที่เขาก็ไม่ได้ใช้เงินนะครับนะเขาก็ใช้ตัวที่2คือเรื่องของการ recognition นะครับให้การยอมรับเห็นคุณค่าเขาหมายความว่ายังไงโอเคบัตรพนักงานสำหรับ internal trainer จะเป็นบัตรที่แตกต่างจากเพื่อนคนที่เป็นท่องเทรนเนอร์มีแจ็คเก็ตนะครับเวลาสอนหนังสือก็มีแจ็คเก็ตของเขามีโลโก้บริษัทเรามีต้นนะครับได้รับการยอมรับจากอะไรบอกได้ตั้งแต่ตอนรีครูท CEO บางบริษัทถึงขั้นเขียนจดหมายสั้นๆเป็นจดหมายน้อยถึงว่าที่วิทยากรภายในเป็นที่ยอมรับนะครับตอนสิ้นปีมีงานอะไรเทรนเนอร์เดย์วันวิทยากรหลายที่อาจารย์เคยไปมาหมดแล้วของปูนซีเมนต์ก็มีจัดนะครับของ King Power ก็มีนะครับเทรนเนอร์เดย์นะครับของดูซิผมจำชื่อบริษัทนี้ไม่ได้นะครับออโต้ลีฟมั้งก็มีนะเทรนเนอร์เดย์ซึ่งได้เป็นงาน recognition ให้เกียรติเขายอมรับเขาเพราะตอนไปจีบเข้ามาไปเลือกเข้ามานะอย่าลืมนะโปรเซสตัวแรกคือ recruit ใช่ไหมเลือกคนทำงานดีเลือกคนมีสัมพันธ์แล้วเอาเข้ามาช่วยสอนนะครับหลายคนบอกอาจารย์งานประจำก็มีเขาต้องมาสอนเนี่ยเป็นภาระนะใครก็อยากจะมาอ่ะลองเปลี่ยน mindset เราก่อนว่าสำหรับคนที่เป็นวิทยากรภายในเนาะเราถ้าเกิดมีอย่างนี้ล่ะสิทธิพิเศษสำหรับคนวิทยากรภายในที่สอนอย่างน้อย10วันต่อปีสอนทั้งหมด10วันต่อปีเนาะจะได้วันพักร้อนเพิ่ม1วันนี่อาจารย์สมมติเนาะอาจารย์คนชอบคิดนอกกรอบเพราะเราให้เงินไม่ได้ไงให้เขาหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมจริงๆโหเดี๋ยวนี้ในเมืองนอกนะครับเขาหยุดให้ไปพักผ่อนให้ไปครีเอทีฟไปหาสิ่งใหม่ๆรีสอร์ทใหม่ๆให้เขาไปดูหนังเลยให้เขาไปเที่ยวเลยกับครอบครัวมันทำได้นะจริงๆมันมีหลายแนวมากที่จะทำได้เรื่องแบบนี้หรือบอกเขาเลยครับอย่างคนรุ่นใหม่บอกเว้ยอะไรวะทำงานยังไม่ใช่เป็นวิทยากรอีกงานก็หนักวิทยากรสอนก็เหนื่อยเราบอกเลยว่าทุกคนที่ได้เป็นอยู่ในพูลเทรนเนอร์ของบริษัทเราจะได้รับการรับจดหมาย recommendation letter จากCEO หรือหัวหน้างานเลยว่าคุณ contribute ให้บริษัทสิ่งนี้จดหมายฉบับนี้แล้วคุณ Letter ในตัวจดหมายรับรองนี้นะครับท่านสามารถนำไปใช้ได้ถ้าคุณลาออกจากงานที่เมื่อไหร่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าคุณน่ะนอกจากทำงานเก่งดีมีมนุษยสัมพันธ์คุณยังมีความเสียสละให้กับองค์กรถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนจะไม่อยากหรอและอีกอย่างที่อยากจะบอกนะครับอาชีพวิทยากรพวกเนี้ย facilitator พวกเนี้ยถ้าทำเป็นและเก่งจริงค่าตัวไม่ถูกนะมันสามารถทำงานเป็น part time ได้ทำงานไซด์ไลน์ได้หรือเวลาเกษียณแล้วเนี่ยอย่างพี่ที่ผมรู้จักท่านเมื่อกี้เนี่ยอายุ60แล้วมาฝึกไว้ท่านสอนได้แน่นอนท่านตรงเนี้ยมันเตรียมการไว้แล้วแต่มุมมองเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ครบถ้วนเนาะในกระบวนการ 4R นะครบถ้วนแล้วนะครับ 4R คืออะไร R ตัวแรก recruit การ recruit ต้องเลือกคนที่มีทำงานดีมีผลงานเนาะ result 2คือต้องเป็นคนที่มี relation มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับถัดมานะครับเนื่องจากเรารีคูทแล้วเราต้องมาทำอะไรครับรีสกิลรีสกิลก็มี3ด้านสกิลด้านไหนครับด้านคอนเทนต์ด้านเมธอดด้านเดลิเวอรี่เนื้อหาวิธีการการถ่ายทอดตัวที่3คือรีสตาร์ทอุตส่าห์รีสกิลเสร็จไม่รีสตาร์ทก็แป๊กเสียเงินเสียเวลาเสียทุกอย่างนะเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็ต้องรีเทนเขาด้วยนะบำรุงทางใจเขาหน่อยเพราะเราต้องการให้เขาช่วยเราเขาก็ช่วยเราเราต้องให้เกียรติเขานะครับโอเคตอนนี้คำถามในนี้โอ้ขอโทษทีนะช่วงนี้ผมขออนุญาตตอบคำถามนิดนึงถามตอบนะครับแล้วการสอนออนไลน์จำเป็นที่ต้องสอนให้ครบ
VAK ไปคะในการหาสื่อการสอนมาช่วยนะท่านนี้แต่ว่าเป็นเทรนเนอร์เป็นนักการเรียนรู้เนาะก็น่า VAK เดาว่าเป็นพวกนะvisual มันเป็นสไตล์การเรียนรู้เนาะการรู้ v คือ visual มองภาพมองคลิปวิดีโอ a คือ auditory auditory นะครับ auditory ไม่รู้อาจารย์เข้าใจผิดนะคำถามนี้เนาะ vaka เนี่ย a auditory คนเรียนชอบเรียนรู้จากการฟังนะโอเค k kinesthetic เคลื่อนที่เคลื่อนไหวขยับเคลื่อนเคลื่อนที่ทำนู่นทำนี่ไอ้ V กับ A มันไม่ยากเพราะภาพกับเสียงเราสามารถมีได้ในออนไลน์เนาะ K ขยับทำอะไรดีเช่นแข่งขันคอนเทสต์ให้ตอบแชทให้ทำนู่นทำนี่ได้นะให้เขาตอบคำถามให้วาดภาพมาแล้วแปะเข้ามาส่งเข้ามาในสมมติเราทำซูมด้วยกันเนี่ยมันสามารถใส่ได้แชร์คอนเทนต์ได้แชร์ภาพได้นะใครทำเสร็จก่อนยุคนี้เขาชอบภาพเนาะ visual recording ให้วาดนู่นวาดนี่วาดเสร็จนะครับใครวาดเสร็จเอามาแปะให้เลยก็ได้นะนั้นตรงนี้มันก็สามารถทำได้กิจกรรมก็ทำได้ครับคำถามถัดมาถามว่าผมกำลังจะเป็นวิทยากรภายในแต่กลัวไม่น่าเชื่อถือกลัวสอนไม่สนุกแก้ยังไงดีครับในคำถามเนี้ยมีคำตอบของน้องอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดน้องท่านนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อถากรเนาะกำลังจะเป็นวิทยากรภายในแต่กลัวไม่น่าเชื่อถือกลัวสอนไม่สนุกแก้ยังไงดีครับในคำถามของน้องมีคำว่ากลัวอยู่เนาะถ้ามีคำว่ากลัวอยู่น้องต้องเปลี่ยนกลัวเป็นกล้าก่อนอย่าพึ่งสนใจว่าใครจะเชื่อเราหรือไม่อย่าพึ่งสนใจว่าฉันจะสอนสนุกหรือไม่แต่น้องต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าจะกล้ายังไงอาจารย์ก็ยังไม่เคยไม่เคยก็ลองกลุ่มเล็กๆที่พี่แนะนำน้องคุยอย่างพี่เนี่ยตอนฝึกเป็นวิทยากรใหม่ๆนะเกณฑ์แม่เกณฑ์พี่สาวเกณฑ์น้องชายมาเลยสามคนช่วยฟังหน่อยช่วยฟังหน่อยแม่กับพ่อแม่ก็บอกเป็นอะไรฝึกทุกวันไม่ได้แม่มันต้องไปสอบมันสอบแม่ลองฟังที่เป็นไงน่าเบื่อแม่อาจารย์เป็นคนสุพรรณเนาะไม่เห็นตลกเลยสมัยก่อนอาจารย์เป็นคนพูดไม่ตลกเลยอาจารย์จบคณะคณิตศาสตร์และการบัญชีนะถึงแม้จะเมเจอร์ด้าน HR เนาะแต่อาจารย์เป็นคนเป๊ะเวอร์เป๊ะมากเป็นบัญชีมากอาจารย์จะเล่าไม่สนุกจนกระทั่งน้องชายบอกเฮียเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนวิธีได้ไหมไม่สนุกเลยเนี่ยครับเราต้องกล้าที่จะลองเจอก่อนนะต้องกล้าไอ้เรื่องที่ว่ากลัวสอนไม่สนุกสอนให้สนุกแล้วมาสอนได้นะน้องอาจจะพูดน้อยลงเทคนิคการมากขึ้นได้นะครับกลัวไม่น่าเชื่อถืออย่าลืมกลับไปที่ R แรกรีครูทนะก่อนจะรีครูทคนไปวิจารณ์ภายใน1ผลงานเราดีแล้วใช่ไหมรีซัลต์เราดีนะคนต้องยอมรับเราเรื่องผลงานก่อนนะนะครับถ้าผลงานเราดีโอเคบางบริษัทเนี่ยนะครับเขาคัดคนมาแปลกๆเหมือนกันเนาะเป็นวิทยากรในอดีตทางเคยเจอบริษัทกลางๆบางที่เนี่ยเขาคัดมาเสร็จปุ๊บว่าเป็นไงผลงานก็ประมาณเกรด C แต่เขารู้จักคนทั้งบริษัทค่ะอาจารย์เขารู้จักคนทั้งบริษัทแต่ตัว performance เขา C cap พอเป็น C cap เนี่ยนะครับคนเรียนเนี่ยเขาอยากจะเรียนคนเกรด A เกรด B ไงเขาก็จะไม่เชื่อถือไงเขาเอาใครมาสอนเนี่ยมันโดนประเมินแค่เกรด C เองไม่เก่งมาสอนฉันได้เหรออันนี้พลาดเลยนะฉะนั้นเวลา recruit ต้องกลับไปที่ R คืออะไรครับ R result เขาต้องมี result 2เขาต้องมี relation บางองค์กรเคยพลาดเคยส่งพนักงานไป certify หลักสูตร 7 habitsโอ้ยสักขุนนี่แพงมากดีมากมีเงินส่งไปแต่เลือกคนผิดครับเลือกคนที่ไม่มี relation ฉะนั้นคนมี relation คืออะไรคนที่แบบเรียกว่าดุลิจิตรุนแรงไม่ค่อยพูดจากับคนเนี่ยพอต้องไปสอน7 habit เนี่ยมันไม่น่าเชื่อตั้งแต่ที่คนเรียนรู้แล้วว่าตัวจริงเขาไม่สามารถทำได้สัก habit เลยอ่ะเขาจะมาสอนเราได้ยังไงอันนี้เรียกความน่าเชื่อถือนั้นสำหรับคำถามน้องถากรนะครับกลับไปที่2 R เสมอเลย result relationเราต้องทำนั้นให้ดีก่อนส่วนอื่นพัฒนาได้ความถี่ในการอบรมภายในควรจะประมาณกี่ครั้งต่อปีครับโอเคถามอันนี้ต้องขอตอบในเชิงบิสเนสนิดหน่อยนะโอเคนะครับคนที่เราจะทำได้นี้เราเป็น HR ด้วยกันอาจารย์ก็อยู่ในวงการ HR มาเนาะอยู่ดีเราบอกปีหน้าจะสอน40วัน50วันไม่ใช่นะน้องใจเย็นก่อนสตาร์ทอย่างนี้ครับเราต้องรู้ปีหน้าทิศทางบริษัทเราไปทางไหนเขาเน้นอะไรเขาจะไปทางไหน direction หรือบางทีแม้แต่ตัว value องค์กรค่านิยมปีหน้าเขาจะเน้นเรื่อง innovation เขาเน้น innovation เรารู้แล้ว cost เราต้อง support innovation value ไม่ใช่เขาเน้น innovation เราไปเอาอะไรนะ teamwork คือจัดไม่ได้ดูทิศทางลมเลยไงต้องดูด้วยว่าทิศทางบริษัทไปทางไหนเขาเรียกว่า direction ต้องตรงเนาะเราต้องเสนอสิ่งที่มัน align กันไปหรือบางทีอาจารย์เคยอยู่ที่บริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งปีนั้นเขาบอกว่าปีหน้าบริษัทเราจะลงเซฟพนักงานเรา 3,000 คนทุกหน่วยงานต้องมีเซฟฉะนั้นหลักสูตรที่มุ่งเน้นคือต้องมี user super user อะไรเงี้ยทุ่มเทสรรพกำลังไปเกี่ยวกับเซฟเทรนนิ่งเงี้ย
คือพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บซอฟต์สกิลอื่นเราต้องหยุดชั่วคราวเราต้องรู้ทิศทางบริษัทฉะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าประมาณกี่ครั้งต่อปีกี่วันต่อปีน้องกลับไปดู business objective ก่อนเนาะ direction ก่อนเขาจะไปทางไหนกันถามผู้บริหารถามผู้ใหญ่พอเราทำนี้ปุ๊บเราจะได้ทำสิ่งที่มันสอดคล้องกันแล้วเขาจะ yes ง่ายตอนน้องขอ budget เพราะถ้าเขาจะไปเชียงใหม่แต่น้องส่งไปโคราชเขาไม่เอาเขาจะไปภูเก็ตน้องต้องทิศทางน้องต้องลงใต้เลยนะมันจะไปด้วยกันได้คำถามถัดมาวิทยากรภายในส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้บริหารถ้าคนเรียนเป็นเด็กรุ่นใหม่จะตั้งใจฟังมากเกรงไม่กล้าถามวิทยากรถามก็ตอบว่าเข้าใจแต่ในใจเป็นอีกอย่างนึงแบบนี้วิทยากรภายในควรเติมหรือฝึกอะไรดีในการสร้างรีเลชั่นมันต้องกลับไปที่โจทย์ที่ถามมาจากต้นว่าผู้ใหญ่และผู้บริหารเนาะเมื่อต้องสอนกับเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคุณเรียนเป็นเด็กอย่างอาจารย์ปัจจุบันอาจารย์อายุ55ปีแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นเบบี้บูมเมอร์ตัวพ่อเลยนะแกบางคนชอบบอกอ๋อคนแก่เปลี่ยนแปลงยากไม่ค่อยเรียนรู้อะไรนั่นคือความเชื่อเขาจะเชื่อไงไม่รู้แต่อาจารย์เชื่อคนแก่อย่างอาจารย์เรียนรู้ได้นะอาจารย์พร้อมจะสนุกอาจารย์อยากรู้เฮ้ยเขาใช้คลิปไงเขาตัดต่อหนังไงวะเขาใช้เสียงไงวะคือเราเป็นผู้ใหญ่แต่เราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าคุณเรียนเป็นเด็กรุ่นใหม่คือพ่อสไตล์ไม่เหมือนกันเด็ก Gen Z Gen Y เขาไม่ชอบแบบเดิมเขาชอบ ABL ชอบ activity based learning เราก็ต้องบอกผู้สอนว่าเนื่องจากสไตล์คนมันเปลี่ยนไปนะครับพี่ๆที่เป็นผู้อาวุโสเราเคยสอนแบบ lecture based สอนสไลด์ยิง powerpoint กันบลาบลาบลาไปแต่คนรุ่นเราอาจจะชอบรุ่นอาจารย์นะเคยโดนวิทยากรสอนด้วยสไลด์มาทั้งวันอาจารย์เขาไม่ได้ว่าอะไรนะเราเป็นคนหัวอ่อนเรียนได้เราอยากได้ความรู้แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยแค่เบื่อแค่นาทีแรกเขาไปแล้วนะเขาไม่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ฝากว่า1ต้องไปปรับที่ต้นทางคือวิทยากรที่เป็นผู้ใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับ2คำถามสุดท้ายอาจารย์ไล่ดูโอเคมีแล้ววิทยากรมาจากหน่วยงานที่การทำงานขัดแย้งกันต้องมาสอนจะทำอย่างไรให้ละลายพฤติกรรมก่อนสอนคะเดี๋ยวก่อนนะคำถามเหมือนกับว่าวิทยากรเนี่ยมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างมีคอนฟลิกต์อยู่เนาะแล้วดันจะต้องมาสอนกับหน่วยงานถ้าเป็นหน่วยงานที่มีคอนฟลิกต์เนี่ยเนาะอาจารย์ว่ามันเหมือนไฟมันไหม้อยู่อะแล้วเราเอาน้ำมันเบนซินไปอยู่ใกล้ๆอะมันจะเป็นสายล่อฟ้าไปไหมจะทำยังไงดีสิ่งแรกอาจจะพอสสต็อปชั่วคราวก่อนกลับมาคิดก่อนกลับมาคิดเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราทำไปอะเนาะคุ้มไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะบอกไม่ได้อาจารย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำถ้าต้องทำอาจต้องใช้เทคนิคเทคนิคหนึ่งที่ผมจะแชร์นะเรียกว่าเทคนิคล็อบบี้ยิสเทคนิคล็อบบี้ยิสคืออย่างอาจารย์เนี่ยเคยทำงานบริษัทฝรั่งอีกแห่งหนึ่งเนาะเสนออะไรไปอีเพื่อนร่วมงานที่เป็น peer level อ่ะนะที่เป็นไดเรคเตอร์เหมือนเราเนี่ยตีตกหมดตีตกหมดตีตกหมดเราก็โกรธมันมากเลยนะอะไรวะพรีเซนต์3ทีไม่ผ่านอายฝรั่งก็อายอีเพื่อนร่วมงานมันจะตีหมดเราก็ไปถามไอ้ฝรั่งเลยว่าเฮ้ยฉันน่ะต้องพรีเซนต์เรื่องเดิมครั้งที่4ฝรั่งมันถามอาจารย์ว่าแล้วยูไม่อายเค้าเหรอครั้งที่4แล้วไม่ผ่านสักทีเนี่ยยูเก่งอายยูช่วยแนะนำหน่อยสิฉันรู้นะยูก็ไม่พอใจพวกเขาหรอกที่เขาว่าอยู่อ่ะมีคอนฟลิกต์กันเพราะยูไม่เคยผ่านพรีเซนต์แล้วไม่ผ่านใช่ฉันโกรธมากเลยแต่หน้าที่อยู่ต้องให้ผ่านใช่ไหมงานอยู่จะออก performance อยู่จะมาใช่อยู่ไม่เคยเป็นนักการทูตใช่ไหมชัยยศไม่เคยเป็นไม่เคยเป็น ambassador กูไม่เคยเป็นทูตฉะนั้นอยู่ต้องใช้เทคนิค lobbyist นะไปพูดคุยพวกเขาก่อนไปทาบถามมาก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวที่หน้าจะพิเศษไม่มีอะไรต้องมีอะไรที่มันไม่ดีวะไหนลองเล่าซิอะไรไม่ถูกใจดีไหมให้เขาบ่นแล้วบอกอยู่เลยแล้วอยู่ค่อยๆปรับไปมันเป็นการไปเจอไปเจอก่อนไปเจอสิ่งที่จะเรียกว่าอะไรข้อ conflict ข้อไม่เห็นด้วยบางอย่างแต่ใจเราต้องพร้อมนะหมายความว่าเราเองอ่ะถึงแม้จะโกรธเพื่อนร่วมงานอีก 6-7 คนนั่นน่ะแต่ไม่ได้ว่ะไม่งั้นเราไม่ deliver performance ก็ต้องถอดวางที่เราต้องพร้อมจะเดินไปหาเขาอันนี้ต้องใช้ความที่เราต้องลดความขัดแย้งในใจเราก่อนเนาะถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ตัวเทรนเนอร์อย่างนั้นอยู่เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายคือถามตอบอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะเนื้อหาอาจารย์จบแล้วเนาะ 3SCR มีแค่นั้นคำถามถามว่าเราสามารถทำกิจกรรมเบรกย้ายผ่านออนไลน์ได้ไหมคะเหมาะไหมคะทำได้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างไปเยอะแล้วเมื่อกี้เนาะทำได้เหมาะไหมดูว่าคนเรียนเป็นใครคนเรียนเป็น Gen Z Gen Y พวกนี้ชอบกิจกรรมต้องเถิดเทิงเลยนะคุณต้องเถิดเทิงเลยนะแต่ถ้าคนเรียนอย่างรายการหัวอาจารย์เนี่ย Zoom Interview Charity เนี่ยคนฟังจะเป็นลักษณะของวิทยากรผู้บริหารโอ้รอบที่กำลังจะถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะคนสมัครเป็น MD อ่ะเป็นด็อกเตอร์7คนเนี้ยคนพวกนี้เขามาต้องการความสนุกและการสาระเราต้องรู้ก่อนฉะนั้นทีมงานอาจารย์เนี่ยเขาคอมเมนต์อาจารย์ว่าอาจารย์จัดซูมอินเทอร์วิวชาริตี้อาจารย์จริงจังอาจารย์เข้าเรื่องเร็วอาจารย์ไม่ค่อยเผาหัวเลยแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรคือเผาหัวบอกมาซิแล้วอาจารย์ที่เข้าใจของเผาหัวอยู่อาจารย์ก่อนจะเข้าสู่รายการสัก10นาทีอาจารย์ต้องบิ้วอารมณ์อาจารย์ต้องเรียกไลค์เรียกหัวใจบอกมันเหมาะกับกูไหมมันใช่เราไหม
ทาร์เก็ตกรุ๊ปเราเป็นใครทาร์เก็ตกรุ๊ปผู้บริหารเราจะไปเล่นเขาหรอคืออาจารย์ไม่ได้มาขายของออนไลน์คืออาจารย์คงทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้แหละครับคือคำตอบที่น้องบอกว่าทำกิจกรรมได้ไหมทำได้แต่ขอให้ดูออเดียนซ์ที่กำลังดูเราอยู่นะครับเป็นสำคัญมันจะไม่ได้เข้าท่าเข้าทางถ้าเราทำในสิ่งที่ออเดียนซ์จะมาตลกทำไมก็จะก็เข้ามาดูแล้วแหละไม่ต้องเรียกไลค์ดูอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะทำยังไงถ้าคนสอนอายุน้อยกว่าคนเรียนทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลโอเคทักษะด้านซอฟต์สกิลน้อยฮาร์ดสกิลน้อยตอนเราเลือกคนอายุน้อยมาเนาะสมมติเราเลือกบอกเฮ้ยกลับไปที่อะไรครับรีซาวผลงานเขาไหมมีดีไหมถ้าเรายึดดีๆบอกแล้วหลักการนะถ้ายึดให้แน่นนะ R ตัวแรกคือ recruit คนที่ทำงานดีมาอาจารย์เป็นแค่ supervisor อยู่ที่ Nestle แต่ตอนสอนคนเรียนเป็น AVP VP ไม่เป็นไรคือเพราะอะไรงานเราดีแล้วแล้วได้รับการคัดเลือกแล้วมันมีจุดที่ต้องมั่นใจเนาะคนต้องมั่นใจ2 relationship มนุษยสัมพันธ์กับคนในองค์กรทั้งดีเนาะถ้าตรงนั้นได้ปุ๊บอ่ะ soft skill hard skill ค่อยๆมาฝึกคือเวลาจะเอามาเทียบกันจะทำให้น้องเขาตกใจเฮ้ยไม่น้องสอนไม่ดีเลยน้องอายุงานเท่าไหร่3ปีเทียบกับไอ้พวก10ปีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคนที่จัดโปรเจกต์พวกนี้จะต้อง retain ต้อง motivate trainer พอสมควรและไม่ใช่ว่าเจอครั้งแรกให้ยากเลยเดี๋ยวเขาช็อกนะครับเจ้าของบริษัท CEO เป็นวิทยากรภายในได้ไหมได้เลยครับเชียร์อันนี้เห็นมาแล้วอาจารย์ไปสอนที่ SCG บ่อยๆใน orientation โอ้โห CEO SCG สอนไม่ใช่สอนชั่วโมงเดียวแล้วกล่าวเปิดนะครับ2 3ชั่วโมงเลยสอนจริงจัง MD บางที่สอนเลยมีอาจารย์ไปทำคอร์สออนไลน์กับทาง AP ไทยอ่ะโอ้ยผู้บริหารเขาพูดเรื่อง culture เรื่องอะไรยาวเลยอัดเป็นเทปเลยจริงจังครับทำได้เขาตอบเลยทำได้ครับความเชื่อต้องเชื่อก่อนถ้า CEO ท่านเชื่อใน 3S ของอาจารย์ให้เขาย้อนไปดูนะ 3S นะsignificant content เรื่อง saving cost อันสุดท้ายคือ sustainable ถ้าเขาเชื่อบอกเขาเลยว่าทำอย่างไรวิทยากรภายในของเรา engage กับบทบาทที่รับมอบหมายอย่างยั่งยืนอ่ะข้อนี้น่าสนใจมันน่าจะเรื่องของ retrain ให้เขา engage คนจะ engage ทำไมเขาอยากจะเป็นอ่ะทำไมต้องอยากเป็นวิทยากรงานประจำก็มียังมาใช้ชั้นสอนอีกถ้าเขาบุ๋มนั้นปุ๊บเราต้องรู้แล้วเอ้ยเราต้องสร้างอะไรให้เขามั่นใจ recognize ได้รับการยอมรับผมบอกแล้วนะครับเสื้อเขาอาจจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ต trainer ภายในบัตรพนักงานไม่เหมือนใครหรือเขาได้สิทธิ์ไหมล่ะเขาถ้าเขาสอน10วันต่อปีได้สิทธิ์พักร้อนเพิ่มอีก1วันไหมล่ะ HR เรากล้าไหมต้องกล้านะคือเราต้องคิดเยอะไม่ใช่ว่าจะไปใช้เขาสอนเขามีเงินเดือนอยู่มีงานประจำมี KPI พองานเพิ่มมาแล้วมีอะไรเขาเลยไม่แตกต่างเลยเนี่ยมันจะเหี่ยวนะเขาก็จะไม่ engage ไม่สนุกนะครับในการบริหารเวลาผู้บรรยายต้องจัดความวันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์การบรรยายการสอบถามการควิสครับโอเคโดยส่วนตัวผมชอบ 70-30 เนาะเนื้อหาสัก70ใจความสำคัญ30นี่ก็ใช้เป็นตัวกิจกรรมได้นะครับเมื่อเราเป็นวิทยากรแล้วผู้ฟังมีคำถามนอกเหนือจากความรู้ที่เรามีเราไม่สามารถตอบได้คุณทำอย่างไรดีครับอันนี้ขออนุญาตตอบจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมโดนถามบ่อยเนาะคือตั้งแต่ตอนสอนครั้งแรกแล้วผมสอนหลักสูตรการแก้ปัญหาและตัดสินใจคนเรียนเขาถามเลยน้องทำงานด้านไหนมาตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นอยู่แบงค์ครับทำ HRD ครับเป็นเทรนเนอร์ครับน้องเคยทำทัพไพเชนไหมอ๋อยังครับแล้วน้องจะสอนพี่ได้เหรอนั่นคำถามมาแรงไหมเรามาสอนเรื่องการแก้ปัญหาและตัดสินใจเขาบอกเข้ามาจากทัพไพเชนแล้วน้องจะแก้ปัญหาให้พี่ได้เหรอโอ้โหเจอคำถามนี้เข้าไปเราก็ต้องตอบตามตรงว่าผมคงจะแก้ปัญหาเรื่องทัพไพเชนภายในพี่ไม่ได้โดยตรงนะครับแต่วันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาถ้าพี่ได้กระบวนการไปเนี่ยพี่จะเอากระบวนการไปใช้ได้ตัวพี่เองผมเองคงจะเข้าไปแก้ไม่ได้โดยตรงเพราะผมไม่ได้รู้มาโดยตรงแต่กระบวนการนี้เราไปเรียนมาบริษัทส่งเราไปเรียนกันมาเนี่ย 200,000-300,000 เซอร์ติฟายกันมา10วันเขามอบหมายว่าเราสอนได้แล้วมันดีจริงทั่วโลกเขาใช้อันนี้กันอยากให้พี่ลองไปใช้ดูก่อนถ้ามันติดขัดไม่ดียังไงบอกได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเคสมาลองใช้ดูนี่เป็นต้นก็บอกเขาตรงๆได้ครับคำถามอะไรที่ไม่รู้ผมบอกเขาเลยว่าไม่รู้นะครับเช่นบางทีเขาถามว่าอาจารย์ชยศคะคำว่า aware ตระหนักรู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรคะโอ้โหแค่คำนี้ผมตกใจเลยนะเขามาถามผมว่าอาจารย์ตระหนักรู้แปลว่าอะไรแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวได้ไหมถ้าจบคลาสนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะไปเปิดดูก่อนพจนานุกรมถามพวกโค้ชเคิร์ดก่อนว่าจะใช้ภาษาไทยว่ายังไงดีคำว่าตระหนักรู้เพราะบางทีเขาไม่เข้าใจคำนี้เราบอกตอนนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็ไม่เคยเป็นโค้ชอาจารย์ยังไม่เคยเป็นไลฟ์โค้ชแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์หาข้อมูลให้นะถ้าอย่างนั้นตอนบ่ายเข้ามาตอนบ่ายอาจารย์จะตอบให้นะขอโทษทีที่ตอบตอนนี้ไม่ได้ก็บอกเข้าไปนะครับเป็นวิทยากรยังไงให้น่าเชื่อถือคะส่วนตัวเป็นคนตัวเล็กหน้าเด็กค่ะน้องคำถามนี้ให้ไปดูหลักR แรก recruit น้องต้องมี result ในองค์กรน้องต้องมี performance น้องต้องทำงานเก่งน้องทำงานดีอันที่สองน้องต้องมี relationship
สื่อสารผู้คนได้มนุษยสัมพันธ์ได้นะสองข้อนี้ก่อนเนาะถัดไปวิทยากรควรเรียนด้านโคชชิ่งเพื่อมีทักษะในการฟังผู้เรียนไหมครับโดยส่วนตัวเห็นด้วยว่าควรเรียนเพราะอาจารย์ก็เรียนนะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนช่างพูดสอนเมามาเล่นเกมมากเลยจนล่าสุดเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เจอลูกศิษย์ที่เป็นโค้ชเยอะๆเฮ้ยเขาก็สอนเราเฮ้ยเออดีเนาะเออบางทีเราฟังแล้วก็เอาความสิ่งที่ฟังถามเขากลับอย่างเงี้ยก็ได้แต่มันคงไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางคนบอกอาจารย์คะหนูถามอาจารย์ไม่ใช่ให้อาจารย์ถามหนูกลับค่ะหนูต้องการคำตอบถ้าเขาถามมีผู้บอกอ๋อง่ายอาจารย์ขอทำหน้าที่เป็นเมนเทอร์นะเป็นเมนทอร์นะเป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ขออนุญาตตอบแต่ตอบแล้วยูอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ไปทำไม่เป็นไรนะในเมื่อยูอยากได้คำตอบอาจารย์ก็ขอตอบเนาะแต่ที่ถามให้คิดเพื่อยูเจอทางเองไงล่ะก็บอกเขาฮะเรื่องโคชชิ่งใช้ได้ถ้าเป็นหลักสูตร soft skill เช่น EQ เราจะเป็น e-learning ยังไงให้น่าสนใจไม่ได้หาเยอะจนเกินไปคะอ๋ออันเนี้ยเมื่อกี้ผมตอบเรื่องกิจกรรมไปเยอะแล้วสามารถทำกิจกรรมได้นะครับเช่นหาคลิปมาหาภาพมาแล้วบอกเขาว่าด้วยคำพูดแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราสึกจิตตกไหมคือเราไปหาคลิปมาได้ครับเนี่ยว่าเนี่ยฟังคำพูดคนนี้แล้วรู้สึกยังไงในฉากอาจจะเป็นคนที่เราถ่ายทำเองก็ได้หัวหน้าลูกน้องลูกน้องไปยื่นงานพี่ครับรีพอร์ตเสร็จแล้วพอหัวหน้าเห็นปั๊บหัวหน้าบอกนี่คลิปมาแล้วเหรอเนี่ย3วันทำได้แค่นี้เหรอเนี่ยครับเอาช็อตนี้มาแล้วลองถามเขาดูครับว่าเมื่อกี้เราฟังนี้ปุ๊บคุณว่าเป็นยังไง EQ ใครดีหรือไม่ดีหัวหน้าดีหรือลูกน้องไม่ดีเช็คกันได้มันเป็นกิจกรรมได้หมดนะครับเรื่องกิจกรรมไม่ยากความเชื่อที่สำคัญที่สุดคนเป็นวิทยากรคืออะไรความเชื่อของวิทยากรคือคุณต้องเชื่อว่าคุณมีคอนเทนต์คุณมีความรู้มีเนื้อหาสาระที่จะส่งมอบให้คนอื่นได้ต้องเชื่ออันนี้ก่อนข้อแรก2เชื่อว่าคนที่เขาจะเรียนจากเราเขาก็มีความพร้อมที่จะเรียนได้ถ้าเราถ่ายทอดเป็นเราจะไม่โทษเขาว่าอาจารย์เขามีเบื้องต้นเขาไม่เข้าใจหรอกแสดงว่าใจเย็นเราต้องกลับมาที่เราแล้วคุณเชื่อคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณมีของและต้องเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เขาได้นะครับจะออกจากสไลด์แชร์เป็นหน้าจอสองจอแล้วนะครับโอเคจะเรียบร้อยแล้วถัดไปเมื่อเรารู้ที่ทางองค์กรจะไปทางไหนเมื่อกำหนดหัวข้อในการอบรมแล้วความถี่ก็จะรู้เองอันนี้คือผมตอบไปแล้วเนาะอาจารย์มีเทคนิคยังไงให้คนเงียบๆในห้องเรียนมีส่วนร่วมอ่ะโอเคเนาะอันนี้อยากตอบเลยบางทีเขาเงียบเขาเป็นคนโหมดอย่างภรรยาผมเนี่ยเป็นคนเงียบมากแล้วไปอบรมไหนเวลาวิทยากรถามเขาโกรธมากเขาบอกพี่ไม่ชอบวิทยากรนี่เรียกชื่อนั่นแหละฉันไม่ชอบตอบอ่ะงี้โอเคถ้าอย่างนั้นให้เขาจับเป็นคู่สิครับกิจกรรมวันนี้เนาะใครนั่งติดกันให้เป็นคู่กันเนาะเวลาถามไปเนี่ยอ่ะช่วยกันตอบแล้วงามหาเพื่อนหาเพื่อนจัดเป็นคู่ได้เป็นกลุ่ม3ได้อย่าไปชี้ที่ตัวเขาคนเดียวเขาไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้น ก็สามารถได้เนาะมีคนบอกว่าช่วงนี้ถ้าอาจารย์หวานมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมได้เลยนะค่ะอาจารย์เชิญครับอาจารย์หวานเชิญอาจารย์คะมีพอดีเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยเข้าซูมไม่ได้ก็เลยไลฟ์Facebook ของดูเรียนด้วยแล้วก็มีคำถามจากทางนั้นค่ะอาจารย์ขอสลับฉากมาสัก 2-3 คำถามนะคะได้เลยครับที่บอกว่าการเรียนออนไลน์แบบ ABL ให้ effective ยังไงนะคะอาจารย์พอจะแชร์ได้บ้างไหมแต่อาจารย์ก็แชร์บ้างแล้วใช่ไหมคะครับครับขออีกทีก็ได้เนาะค่ะเวลาสอน ABL เนี่ยคือสอนให้เขาทำเป็นทำได้แต่ก่อนจะทำเป็นทำได้เราต้องสอนให้เขารู้และเข้าใจก่อนพาร์ทนี้เนาะพอทำเป็นทำได้หนึ่งต้องให้การบ้านเขาทำต้องมีโจทย์ให้เขาไปทำสมมติเราสอนเรื่อง presentation skill เรียนแล้วเนาะนั้นในสัปดาห์นี้แต่ละคนที่เรียน10คนในห้องนี้นะกลับไปทำ presentation มาคนละ5นาทีทำเสร็จถ่ายวิดีโอเขาเตรียมไว้นะเราจะนัดซูมกัน next week แต่ละคนจะได้เห็นแต่ละคน5 นาที 5 นาทีแล้วอาจารย์ให้ feedback พวกเราให้ feedback ด้วยอันนี้แหละครับสกิลจะเกิดสกิลเกิดจากเขาลงมือทำและมีคนจากคนลูกค้าประหลาดขึ้นมาเตรียมเลยนะเราจะจัดเพราะปกติเวลาคนทำ call center เนี่ยเขาจะมีการมอนิเตอร์เสียงอัดไว้ได้ดูได้เราจะบอกเขาก็ได้ว่าวันนี้น้องเรียนเรื่องวิธีการ handle ลูกค้าผ่าน
คอร์สเตอร์ของเราแล้วเนาะ4ขั้นตอนเดี๋ยวในวีคหน้าพี่จะขอมอนิเตอร์และอัดของแต่ละช็อตของแต่ละคนเนาะเพราะเราต้องมาเรียนกันแล้วทุกเรามาวิเคราะห์ซิว่าเฮ้ยเราอะแฮนเดิลลูกค้าเรื่องนั้นยังไงขาปี๊ดอะลูกค้าบางคนปี๊ดตลอดน้องคอลเซ็นเตอร์แฮนเดิลยังไงมาดูกันได้อีกก็เป็น ABL ได้ครับมันแล้วแต่โจทย์เลยนี่หน้าที่เทรนเนอร์คือเซตโจทย์ให้ดีว่าเจ้าเรื่องอะไรดีล่ะ handling objection เหรอปิดการขายเหรอถ้าปิดการขายเราก็อัดช่วงของมอนิเตอร์ของการปิดการขายได้เพราะอันนี้เวลาเราทำคอลเซ็นเตอร์มันมอนิเตอร์ได้อัดได้เพราะอาจารย์เคยไปทำให้กับบางองค์กรค่ะอาจารย์คะงั้นขออนุญาตอ่านคำถามให้อาจารย์นะคะจะได้สะดวกมีคำถามว่าจะคัดเลือกคลาสในองค์กรยังไงคะอาจารย์ให้ผู้บริหาร say yes แล้วก็คิดว่าคุ้มกับ ROI ค่ะอาจารย์โอเคดีมากเอางี้เนาะคำถามเนี้ยก็ย้ำอีกรอบหนึ่งรู้ทิศทางของผู้บริหารแล้วใช่ไหมเรารู้จาก CEO เนาะเขาไปทางไหนเขาจะเอาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยถ้าเกิดโควิดมันพ้นไปจริงๆเมื่อวานยังคุยกับอาจารย์หวานอยู่เลยว่าเฮ้ยอาจารย์หวานถ้าโควิดมันหายไปทันวามกราคมพามีนาเนี่ยดูซิว่าHR หรือ training เนี่ยเขาจะเสนอโปรเจกต์อะไรให้ CEO ถ้าบางคนก็มาแบบฝันหวานนะเรามา mindset การ mindset กับช่วงที่ต้องการตัวเลขเนี่ยนะใช่เหรอช่วงนี้ต้องการตัวเลขต้องการเงินต้องการลดคอสฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปคืออะไรต้องรู้แล้วเฮ้ยจะเพิ่มยอดขายได้ยังไงจะลดคอสได้ยังไงจะลดของเสียได้ยังไงลดอัตราการเกิดเหตุน้อยลงได้อย่างไรอย่างเป็นต้นlead time สั้นลงได้ยังไงนี่เป็นต้นนะพอได้เสร็จเอามาคำนวณตีเป็นตัวเลขน้องต้องคำนวณกันเลยนะคือเทรนเนอร์อย่างเราเป็นยุคใหม่แล้วไม่ต้องตกใจเราเอาตัวเลขอะไรที่มันลดได้ตีเป็นตัวเงินก่อนตีเป็นตัวเงินแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าเฮ้ยตีมาแล้วประหยัดได้แค่ 200,000 เองไม่คุ้มเลยบอกพี่มันเป็นกลยุทธ์ทางการรักษาคนนะเราต้องการเอ็นเกจกับเขาเราต้องการเรคคอกไนซ์เขาการที่มีโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเราต้องการเซตเทนเนเบิลพี่แล้วก็คุยกับผู้บริหารว่าอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ของ HR ได้เลยนะคือคนในเราต้องการคีปคนในที่เก่งและมีรู้สัมพันธ์ไว้ใช่ไหมก็เอาให้เขาเป็น in-house trainer internal trainer แล้วก็รีเทนเขาไว้ให้เกียรติเขาอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ขาแล้วอาจารย์พอจะบอกเทคนิคการสรุปให้ฟังได้ไหมคะเทคนิคในการสรุปเทคนิคในการสรุปหมายถึงดีบรีฟการสอนตอนสอนแล้วครับค่ะใช่ค่ะโอเคก็ง่ายๆเลยมันอยู่ที่ต้นทางอย่างวันนี้ถ้าให้อาจารย์สรุปอาจารย์สรุปง่ายมากเพราะอาจารย์มีคีย์เวิร์ดต้องเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเมื่อกี้มีคนถามมาในนี้ว่าอาจารย์ 3S มีอะไรบ้างคะขออีกทีค่ะมีคำถามมาเนาะ 3S นี่คือหลักการในการพัฒนาคนในเป็นวิทยากร S ตัวแรก significant คุณต้องเชื่อว่าองค์มีคอนเทนต์สำคัญ S ตัวที่2คือ saving มันประหยัดเงินองค์กรได้3มันทำให้เกิดการ sustainable ได้ sustainable คือยั่งยืนได้ฉะนั้นเวลาสรุปต้องยึดคีย์เวิร์ดสังเกตนิ้วของอาจารย์จะเป็นนิ้วกี่นิ้วครับ3นิ้ว3นิ้วฉะนั้นสรุปเป็นตัวเลขมีอะไรบ้างใช้ number technique ก็ได้นะครับแล้วก็บอกเป็นตัวคำ keyword สังเกตไหมเนี่ยสรุปเป็น keyword สรุปเป็นคำย่อดูดีบนจอนะบนจอตัวนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับ 3S เนี่ยแหละเขาเรียกว่าตัวย่อเฮ้ย 3S มีอะไรบ้างวะ S แรก significant S ที่2 saving S ที่3 sustainable จะจบแบบตัวย่องี้ก็ได้ไม่เป็นไรบางคนจะเก่งโดยการจบเป็น storytelling แต่นั้นต้องเล่ายาวเนาะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับจบนี้ได้นะครับหรือผมไม่เอาอาจารย์ผมไม่อยากจะจบแบบนี้ผมจบให้เขาถามมาก็ได้นะก็ได้อ่ะถัดไปครับอาจารย์หวานมีอีกไหมเมื่อเรารู้ว่าทิศทางองค์กรจะไปทางไหนเมื่อกำหนดหัวข้อในการอบรมเหมาะสมแล้วความถี่จะรู้ได้เองว่าต้องถี่แค่ไหนแบบต้องใช่ไหมคะครับมาตอบไปแล้วอันนี้ตอบแล้วใช่ฮะค่ะแล้วก็การวัดผลงานของวิทยากรค่ะอาจารย์นอกจาก performance ของผู้เรียนแล้วมีตัวชี้วัดอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะโอเคอันนี้ขออนุญาตขอตอบแบบสไตล์อาจารย์ชยศนะมี 3R จำไว้เลยนะครับถ้าเราจะเป็นวิทยากรเรารู้ว่าเราเจ๋งไม่เจ๋งวะวัด3ตัวนี้นะ 3R แล้ว R แรกวัดที่ result ถ้าเราบอกว่าหลักสูตรนี้นะสอนเพื่อให้ยอดขายดีขึ้นคนกลุ่มนี้ที่เรียนกับเราแล้วยอดขายเขาดีขึ้นเนี่ยว่ารีเซลได้เราสอนเรื่องเซฟตี้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลยถ้าอุบัติเหตุมันลดลงแต่สมมติเคยมีสมมติอุบัติเหตุเกิดปีละสมมติ2.5 ครั้งสมมตินะพอเทแล้วปีถัดไปไม่มีเลย zero accident อันนี้ถือว่าสำเร็จตีค่าเป็นเงินทำ ROI ได้ด้วยตรงนั้นนะรีเซลคือสิ่งสำคัญ2เขาเรียกว่า reaction ใน HR ส่วนใหญ่ชอบใช้กันนะ reaction evaluation คืออะไรความรู้สึกความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาวิทยากรสเปรละว่าไปนะข้อ2เนี่ยอาจารย์ก็โดนประเมินบ่อยนะครับต้องวัดตัว reaction ความรู้สึกของคนเรียนที่มีต่อการเรียนรู้3อันนี้สำคัญครับ
ตัวที่3จำไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือ recommendation or repeat นะ R ที่3คือ recommendation หรือ repeat หมายความว่าไงเฮ้ยไปเรียนกับอาจารย์หวานมาเจ๋งมากเลยพวกแกไปเรียนสิเนี่ยเขา recommend เขาบอกต่อแต่ถ้าเรียนเสร็จเขาบอกมึงอย่านะครั้งเดียวอย่าไปแค่กูคนเดียวก็ลำบากมากแล้วไปพี่กรคนนี้จบกันจบกันไม่ได้ไปต่อ3 R สำหรับผมเนี่ยผมให้ความสำคัญเรื่อง result กับ recommendation เป็นอย่างมาก เพราะว่าผมเป็นวิทยากรที่ลูกค้าไม่เยอะนะมีลูกค้าใหญ่ๆบริษัทไม่กี่บริษัทหรอกสมมติ 5-7 บริษัทแต่ปีหนึ่งเขาจ้างซ้ำไปซ้ำมาคือเขา repeat ฮะพอได้สอนแบงค์นี้ปุ๊บแบงค์อื่นเขาจะรู้แล้วเขาจะบอกต่อฉะนั้นคำว่า recommendation จึงสำคัญครับค่ะอาจารย์คะคำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์วันนึงก็อยากทราบอาจารย์นะคะครับคำตอบของอาจารย์ก็คือว่าหลังจากเรียนนะคะอาจารย์หลังจากเรียน energy ดีมากเลยอยากรู้อยากทำอยากทดลองไปหมดเลยแต่พอหลังจากเรียนเสร็จ energy มันดรอปค่ะอาจารย์โอเคทำยังไงให้เขาแบบ energy เด้งขึ้นมาใหม่คะคืออย่างเงี้ยเอา2 ส่วนเนาะขอตอบ2 ส่วนก่อนการเรียนในห้องอบรมเรื่องเป็นเวิร์กช็อปก็แล้วแต่มี2แบบแบบที่ในองค์กรน่ะจับเขามาเทรนจับเขามาเทรนนะเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยมีชื่ออยู่ไปเรียนหลักสูตรนี้มีคนส่งเข้ามาเรียนนะฮะหัวหน้าจะส่งส่งเสร็จในห้องมันก็สนุกนะวิทยากรเขามืออาชีพสนุกอุ้ยสุขสันต์กลับไปเหมือนเดิมเนาะสิ่งแรกอันเนี้ยอย่าไปโทษคนเรียนต้องโทษคนส่งค่ะก่อนจะส่งมาคุณได้บอกความสำคัญหรือยังว่าอะไรทำให้ไอถึงจะส่งยูไปเรียนอันนี้อย่างอาจารย์ทำงานมาหลายๆที่อยู่สัตว์ฝรั่งมาเยอะเนี่ยก่อนจะไปเขาจะบอกเลยนะชัยยศเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าไอจะส่งยูไปเทรนที่เมืองจีนนะที่ไชน่าเมนแลนด์เป็นหลักสูตร Marketing 1แล้วบอกเฮ้ยฉันจบ HRD นะทำไมยูจะส่งฉันไปเรียน Marketing 1ฉันไม่เคยทำเป็นนักการตลาดไอกำลังจะให้ยูได้โรเตทไปอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Sales and Marketing ฉันต้องการเตรียมตัวยู Preparation ยูให้ดีแล้วเมื่ออยู่กลับมาปั๊บอยู่ยังไม่ต้องทำงานอยู่ต้องไปดูงานในอาเซียนเรื่องระบบ Sales Marketing ทางด้าน Distributor อะไรเงี้ยหรอฉันต้องทำเลยหรองั้นอยู่ตั้งใจเรียนนะเพราะอยู่จะกลับมาเป็นตัวแทนของหน่วยงานนี้กลับมาอยู่ต้องทำมันให้ได้ต้องทำให้ Distributor รักเราให้ได้โจทย์มันชัดฉะนั้นเวลาไปเรียนต้องตั้งใจมากเพราะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายต้องให้เราทำงานไงมีโปรเจกต์ไงเขาต้องบอกว่าไปเรียนเพื่ออะไร So what and thenแต่ปัจจุบันมีหลายคนจับยัดคนมาเรียนอ่ะเขาก็มางานเขาก็มีเขาก็บอกวิทยากรบ่อยมากอาจารย์ได้ยินบ่อยนะอาจารย์ไม่ค่อยอยากมาหรอกแต่เนี้ยเขาให้มาก็ต้องมาเนี่ยอาจารย์เพิ่งรู้เมื่อเช้าเองอ่ะเพิ่งรู้โอ้โหนอนเซนมากคนส่งคนเรียนบอกเพิ่งรู้เมื่อเช้ามันล้มเหลวแต่ตอนก่อนเข้าเรียนแล้วครับเขาควรจะรู้และตระหนักรู้ว่าอะไรเขาถึงต้องมาเรียนเรียนแล้วจะดีเขายังไงถ้าบอกดีๆเขารู้อันนี้คือกลุ่มคนข้างในเนาะกลุ่มคนข้างนอกนี่มาแปลกพวกควักเงินเรียนเองไปเรียน public training ไปเรียนหมดสารพัด coaching training อู้ผมมีลูกศิษย์แบบนี้เยอะมากนะนักเรียนรู้จ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นกันอู้ตอนไปเรียนโคตรคึกเลยกลับมาไฟมอดหมดไป 30,000 40,000 70,000 อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเขาละเงินเขาเนาะอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวอาจารย์ไม่อยากจะไปแตะต้องแต่ถ้าเรื่องภายในองค์กรเราต้องวางแผนให้ดีเตรียมกันให้ดีว่าพี่ดูดีๆนะครับองค์กรที่อาจารย์เล่าให้ฟังทำไม CEO ถึงขั้นเขียน recommendation letter เป็นจดหมายน้อยมาให้กับว่าที่เทรนเนอร์เขาแล้วจดหมายน้อยเนี่ยอยู่ที่หมอนตอนที่อยู่โรงแรมที่เขาพักนะฮะฉะนั้นก่อนที่เขาจะนอนที่หมอนเขาการ์ดอะไรวะการ์ดลายเซ็นจาก CEO ฮะทุกอย่างมันต้อง by design ไม่ใช่ by default นะอย่าส่งคนมาเรียนแบบก็ส่งไงจัดแค่ส่งเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเสียเงินไม่เห็นด้วยนะโอเคถัดไปหวานมีอีกหนึ่งหัวข้อค่ะที่คล้ายๆกับอันข้างบนนะคะที่ถามมาว่าถ้าผู้เรียนมีความอาวุโสมากกว่าค่ะอาจารย์มีประสบการณ์มากกว่าพูดง่ายๆว่าเขาไม่ฟังเราค่ะถึงแม้จะมีผลงานเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอย่างที่เราสอนด้วยจะมีวิธีทำแก้ไขยังไงคะเราก็มีส่วนตัวโอเคโอเคอาจารย์เคยเจอเคสนี้จริงๆเนาะคือสมมติเขาเป็น AVP มี AVP 3คนมาอยู่ในห้องคนเรียนสมมติ20คนเมเนเจอร์ซะ5AVP 3เราเป็นแค่ซูเปอร์วิเซอร์เนาะใน VP ทั้ง3เนี่ยมีคนที่ไม่เห็นไม่ยอมรับอาจารย์ว่ามันจูเนียร์ไปอ่ะมันไม่รู้เท่าไหร่อ่ะชยศมาสอนได้ไงแกท่องตามที่เขาเซอร์ติฟายมาอะไรเงี้ยเราเล็งแล้วว่าอ๋อใน3คนเนี่ยมี2คนเนี่ยไม่ค่อยบายเราก็เป็นเรื่องจริงได้นะเพราะดูจากแฟกต์เราอายุน้อยประสบการณ์น้อยแค่ได้ไปเซอร์มาเองเพราะการเซอร์ไม่ได้บอกว่าอยู่เก่งกว่าฉันนะมันก็เป็นไปได้ที่เขาคิดอันเนี้ย mindset เราต้องเปิดก่อนตอนนี้เราก็จะมาดูเลยว่าเฮ้ยแต่1ใน3คนมี1คนใน3ที่เขาคล้อยตามเรา
ผมก็ตอนทำเวิร์กช็อปผมไม่ได้คุยกับเขาเข้าไปเรียก close up กับคนที่มา buy in เลยพี่ทำไมพี่สนใจเป็นไงช่วยนี่ผมว่าโปรเซสนี่มันเวิร์กนะไม่จริงเหรอพี่ไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยสิอ๋อพี่มาจากฝ่ายไหนเนี่ยอ๋อผมอยู่ key account ผมดูแลลูกค้ารายสำคัญอ้าวดีเลยพี่งั้นเดี๋ยวตอนช่วงเบรกปลายเนี่ยก่อนเบรกปลายผมให้พี่แชร์หน่อยสิเพราะพี่เป็น AVP แต่เลเวลก็สูงกว่าผมเนาะก็เรียนด้วยกันแต่พี่บอกว่ามีประโยชน์ไหนเล่าสิให้เขาแชร์ให้คนเลเวลด้วยกันได้ยินอาจารย์เคยเจอลูกศิษย์อีกประเภทหนึ่งมาเรียนพร้อมกันคนหนึ่งซีเนียร์กว่าอาจารย์แต่กับยอมรับอาจารย์ที่อายุน้อยกว่าแต่เด็ก Gen Y ไม่ยอมรับเขาเรียนหลักสูตรเทรนเดอร์เนอร์เนี่ยนะครับคนที่เป็นซีเนียร์กว่าเนี่ยเขาบอกว่าดีมากได้ประโยชน์เรียนอาจารย์ชุดวันแรกเอาไปใช้เลยเขาพูดอย่างนี้แล้วไปใช้เลยเกมได้เลยส่วนไอ้น้องคนอายุ26อ่ะหนูก็เรียนเหมือนพี่หนูเห็นได้อะไรเลยเขาพูดอย่างนี้เลยครับแล้วเขาก็มาเล่ากับอาจารย์น้องพูดอย่างนี้บอกไม่เป็นไรอย่าไปโทษน้องก็น้องเขาไม่ได้จริงๆไงเขาไม่รู้จะแอพพลายยังไงเขาอายุแค่25-26เขาเพิ่งทำงานได้ 2-3 ปีในเวลามาเจอเทคนิคการฝึกอบรมเนี่ยเขายังแอพพลายไม่ได้เป็นหน้าที่ผมที่จะช่วยเขาไม่เป็นไรครับข้าจะว่าไม่เป็นไรคือเวลาโดนคนว่าเราฟังหรือว่าแฟกต์มันจริงไหมล่ะก็เขาอายุ25งานก็ทำมาน้อยเรามายกตัวอย่างเลยตูมตามเขาไม่เก็ตเขาไม่สามารถแอพพลายได้มันก็เป็นไปได้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับคำถามนี้อาจารย์ถามมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ก่อนที่จะขอให้อาจารย์สรุปจบคำถามบอกว่าคลาสที่ต้องนัดมา follow up นะคะเช่นฝึก coaching practice role play แล้วพอนัดรอบถัดไปเนี่ยคนเริ่มไม่ค่อยมาค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีเทคนิคจัด follow up ยังไงให้เขาอยากเรียนรู้ต่อเนื่องคะมันก็มีอยู่ 2-3 ส่วนเนาะล่าสุดอาจารย์ไปทำอยู่ที่นึงเป็น corporate เป็นบริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับทาง CEO เนี่ยจิตใจดีมากเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญ coaching มากๆท่านก็บอกผมว่าอาจารย์ชยศช่วยมาเป็นโค้ชหน่อยสิเนี่ยมีเมนเจอร์ทั้งหมดระดับเลเวลนี้สมมติ30คนอาจารย์เข้ามาโค้ชได้นะเราบอกCEO ครับผมยังไม่เห็นด้วยวิธีนั้นการนั้นนะครับเพราะเวลาเป็นโคชชิ่งน่ะคอนเซ็ปต์ก็คือต้องยอมรับซึ่งกันและกันหมายถึงเมนจเมนต์ของท่านเขาต้องบายในตัวผมมันต้องมีการทำเคมิสตรีเช็คครับเอ้าเหรอไม่เหมือนเทรนเนอร์เหรอเทรนเนอร์เนี่ยเข้าห้องก็ต้องเรียนบทบอกใช่ครับเทรนเนอร์กับโค้ชเนี่ยมันมีความแตกต่างคนที่เป็นโค้ชชีบางคนเรียกว่าโค้ชชีแล้วเราจะเรียกเนาะเขาต้องยอมรับที่จะให้ไอ้คนนี้เป็นโค้ชเขาถึงจะสมัครแอพพลายแต่ถ้าเขาไม่สมัครใจอย่าไปฝืนถ้าไปฝืนมาจะเจอเหตุการณ์ที่ว่าก็ CEO ให้มาก็มาจะให้ติดตามผลไหมไม่อย่าเพราะใจกูไม่มาแต่ต้นใจฉันไม่ได้สั่งฉันมาแต่ต้นฉะนั้นสิ่งที่ผมทำกับองค์กรนั้นคือผมก็บอก CEO ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขอไปพรีเซนต์ให้กับระดับแมเนจเมนต์ท่านสมมติมี30คนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังว่าโคชชิ่งคืออะไร What is coaching Why is coaching coaching มันสำคัญกับคนเป็นหัวหน้าอย่างไร How to coach มันเป็นยังไงอาจารย์ไปพรีเซนต์30นาทีปรากฏว่ามีคนสมัครมาให้อาจารย์โค้ชทั้งสิ้น12คนใน12คนพอได้โค้ชสดโค้ชผ่านซูมไม่ได้โค้ชสดนะโค้ชผ่านซูมจบแล้วมีคนขอต่อแบบเอียนมาต่อเพราะใจเข้ามาจากต้นไงคืออันนี้มันอยู่ที่ว่าตอนเราเซเล็กมาแต่แรกอ่ะมันมีผลทางใจเขาไม่ได้อยากแต่ต้นพอไม่อยากแต่ต้นเหมือนโดนคุมถุงชนนะฮะเขาไม่พร้อมแต่งงานกับท่านอยู่แล้วฉะนั้นระหว่างทางเขาหนีเลยหนีกลับบ้านนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเบสิกอาจารย์คะพอดีมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะได้เลยถามคำถามนี้แล้วก็ขอรบกวนให้อาจารย์สรุปปิดจบสัก 2-3 นาทีเลยนะคะก่อนที่จะจบคำถามสุดท้ายบอกว่าถ้าต้องสอนเรื่องเดิมๆซ้ำๆทุกปีนะคะเนื่องจากเป็น on the job training ค่ะจะทำยังไงให้คนฟังสนุกแล้วก็ไม่เบื่อคะเพราะเป็นเนื้อหาเดิมคนสอนก็คนเดิมคนเรียนก็คนเดิมค่ะใช่ครับอาจารย์ปิดสรุปเลยนะคะขอบคุณครับอันนี้เป็นเหมือนอาจารย์ชยศเลยครับอาจารย์สอน train the trainer มา15ปีพวกเราว่าคอนเทนต์มันเดิมไหมมันก็เดิมนะคอนเทนต์เนี่ยมันจะเหมือนเดิมเปลี่ยนหน้าแค่คนเรียนนะคนเรียนเปลี่ยนหน้าแต่ถ้าคอนเทนต์เดิมมันมีผลนะมีเอฟเฟกต์คือหนึ่งเราอาจจะเบื่อเองนะพูดอย่างนี้แล้วเราพูดท่องจนอินเหมือนประโยคแค่ตัวอย่างนี้หนึ่งเราเลยต้องใช้หนึ่งเปลี่ยนตัวอย่างเอาตัวอย่างอัปเดตมาพูดมาคุยอย่างตอนนี้เขาคุยเรื่องสตาร์ทอัพเราก็ต้องรู้แล้วนะสตาร์ทอัพคืออะไรไม่ใช่อะไรก็จะยกตัวอย่าง traditional way ตลอดยกอะไรตอนนี้เขาพูดโควิดประยุกต์น้ำท่วมปี454เงี้ยคือเราต้องเทรนดี้นิดนึงคือต้องตามหาเขาเรียกอะไรนะสนใจใครรู้เรื่องรอบตัวบ้างเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้กันเอ้าอย่างนี้เหรอเขาเรียนซูมกันเหรอซูมคืออะไรคือเราต้องหาเทคนิคเหล่านี้มาใช้มันจะไม่เบื่ออย่างทุกวันนี้อาจารย์สนุกมากเพราะอะไรเฮ้ยทำซูมมา20วันนี่สนุกมาก
ดร.หวานชวนทำอะไรทำเลยทั้งที่อาจารย์ไม่เคยแต่บอกอาจารย์หวานอาจารย์ไม่เคยนะอาจารย์กล้ามากอาจารย์ชอบอ่ะอาจารย์อยากจะลองอาจารย์เชื่อในตัวเองว่ะลุยเลยนั่นตรงเนี้ยเนาะเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวอย่างเปลี่ยนสื่อได้นะเปลี่ยนเคสสตี้ที่เกิดขึ้นเช่นเราบอก on the job อาจารย์ผมส่ง on the job อยู่ในโรงงานปีที่แล้วอ่ะมีเคสอะไรเกิดขึ้นล่ะอย่าเผลอไปเล่าเคสเดิมที่เราเคยเล่านะเรามักจะเล่าเมื่อ7ปีก่อนเมื่อ7ปีก่อนจนลูกศิษย์มันบอกว่ามึงไปดูนะพิธีกรคนนี้มันจะพูดว่าเมื่อ7ปีก่อนบ้าสิก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อนั่นเมื่อนี่ที่มันสดๆที่มันดูแบบเฟรชหน่อยเงี้ยก็ได้นะอย่าทำอะไรแบบเดิมๆคอนเทนต์เดิมได้แต่วิธีการไม่เดิมอย่าลืมนะครับมันอยู่ที่คอนเทนต์วิธีการแล้วก็ delivery เห็นไหมคอนเทนต์มันเหมือนเดิมอาจารย์แต่เมธอดอยู่เปลี่ยนได้วิธีการเฮ้ย delivery เฮ้ยคำพูดเอ้ยใช้เปลี่ยนได้ท่าทางเปลี่ยนได้โอเคขออนุญาตสรุปจบเนาะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะทางผู้จัดนะนี่ต้องขอบคุณมากๆนะ PMAT แล้วก็ Durian เนาะที่เห็นความสำคัญเนาะจัดคอร์สออนไลน์แบบฟรีให้สมาชิกเมมเบอร์เนี่ยอาจารย์ดีใจมากนะครับว่าเฮ้ยคิดดีกันอะคือทั้ง PMAT ทั้ง Durian เนี่ยเฮ้ยเขาคิดดีเนาะแล้วพวกเราก็มาเรียนฟรีอาจารย์ได้รับการทาบทามประมาณ2อาทิตย์อาจารย์ทำการบ้านหมายว่าเฮ้ยจะสรุปไอ้15ปีของฉันให้เหลือชั่วโมงครึ่งได้ยังไงวะอาจารย์ไปกลั่นมาเลยว่าเลยสรุปได้ว่ากลั่นมาได้ทั้งหมด2อย่างเนาะเราต้องยึดหลักให้ดีก่อนถ้าจะเอาเรื่องการพัฒนาตัวเทรนเนอร์ไปใช้เนาะต้องยึดหลัก 3S เราต้องสื่อสารกับผู้บริหารได้ 3S นะถ้าคุณจะทำโปรเจกต์นี้ 1. องค์กรเรามีสิ่งที่ significant สำคัญที่ต้องถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถใช้คนนอกมันเป็นเรื่อง confidential เรื่องกลยุทธ์การขายเรื่องผลิตอย่างเงี้ย S แรกต้องมาเอสที่สองเซฟวิ่งมันประหยัดไปคำนวณดูเลยมันประหยัดแน่นอน3มันเกิดการเรียก sustainable ทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้จะเกิดวิกฤตอีกกี่ครั้งองค์กรเราก็เรียนรู้กันได้ด้วยคนในอย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่คือหลัก 3S หลัก process ที่สรุปคือ process ถ้าเราจะไปใช้อย่าลืม4 process เนาะ 4R R แรกคือ recruit คนที่มีผลงานมีความรู้สัมพันธ์ดี2แล้วก็ reskill เขานิดนึงเขาอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเขาคุ้นแล้วก็ไม่ต้องไปรีเยอะ3 restart ให้โอกาสเขาได้แบบนะ restart แล้วสุดท้ายเมื่อเขาได้ฝึกจนมั่นใจเราต้อง retain เขาไว้เนาะส่วนตัวอาจารย์ดีใจมากๆที่ได้มาแชร์เนาะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังและถามคำถามมาเยอะมากไม่เคยเจอแบบ interactive ขนาดนี้คำถามมากกว่า30คำถามสนุกมากเนาะถ้าอาจารย์พูดจาอะไรผงผางก็ขอโทษด้วยเนาะสไตล์อาจารย์เป็นคุณไม่เคยสอนต่อหน้าจอนี่เป็นครั้งที่2ในชีวิตอาจารย์เพิ่งสอนไปกับอาจารย์หวานนะครั้งหนึ่งตอนนั้นคุยกันนั่นเป็นสัมภาษณ์เนาะแต่วันนี้มันต้องมีคอนเทนต์มันต้องขึ้นสไลด์นะก็เลยทำอาจจะไม่ดีนักก็ต้องขอโทษแต่ถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ทางพีแมทได้นะดูเรียนก็เป็นคนที่เวลาเรียนทำงานร่วมกับพีแมทอยู่แล้วเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะทั้งผู้จัดทั้งคนเรียนสำหรับอาจารย์เนี่ยสนุกมากชอบมากครับขอบคุณครับอาจารย์ขาเดี๋ยวค่ะครับค่ะจะบอกว่าสไลด์ของอาจารย์นะคะสไลด์ประกอบมีให้ดาวน์โหลดได้นะคะ PDF ไฟล์ทำให้แล้วค่ะแล้วก็ทุกท่านดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูย้อนหลังนะคะดูเรียนมีไลฟ์ผ่าน Facebook ของดูเรียนเข้าไปดูในนั้นได้เลยค่ะสำหรับคนที่อยากให้พนักงานของตัวเองฟังย้อนหลังนะคะดูเรียน DURIAN ดูเรียนขอบ CORP เข้าไปหาใน Facebook ได้แล้วครั้งหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของการนำเสนอผ่านซูมค่ะอาจารย์ในวันจันทร์หน้านะคะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายขายที่ควรต้องฟังนะคะทุกท่านทราบดีว่าใครที่มีทักษะในการนำเสนอจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่การนำเสนอผ่านหน้าจอแบบนี้ค่ะบางทีเราต้องมีการปรับตัวค่ะเราจะปรับคอนเทนต์ยังไงเพื่อให้พูดไม่น่าเบื่อเราจะปรับคอนเท็กซ์ยังไงเพื่อทำให้ดึงดูดใจไม่แน่นะคะวิกฤตครั้งนี้อาจจะทำให้เราได้เกิดจึงอยากให้ทุกท่านค่ะได้เข้ามาดูว่าวันเนี้ยเราไม่เคยพูดหน้าจอผ่านกล้องเราจะทำยังไงให้เรามีตัวตนขึ้นมานะคะทำให้คนเห็นมาหันมาสนใจเห็นตัวเราแล้วก็มีสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวเราอันนี้คือทักษะการนำเสนอผ่านหน้าจอที่อยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือคนที่ทำงานออฟฟิศปกตินะคะถ้าได้เทคนิคอันนั้นไปมันจะเป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็ทุกคนทำตามได้ค่ะเป็นบิกินเนอร์เลยค่ะค่ะงั้นพบกันวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัยยศเป็นอย่างสูงนะครับดีครับแล้วก็ขอบคุณทาง PMAT ที่สร้างสรรค์เนื้อหาดีๆกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราทุกคนพบกันอีก3ครั้งนะคะ
จันทร์พุธศุกร์เวลา10โมงตรงค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ